สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะสู่เพจค่ะยิ้มละไมไปด้วยกันค่ะวันนี้นะคะครูปุ้ยสรณีสนอทองค่ะหรือไกด์ปุ้ยสรณีนะคะก็มาพบกันนะคะทุกวันนะคะในเพจนะคะยิ้มละไมไปด้วยกันในเพจนี้เนาะก็จะเจอกันทุกวันเวลา 11:00 นค่ะปุ้ยพูดเรื่องอะไรบ้างเนาะในการที่เอามาคุยก็จะเป็นเรื่องราวประสบการณ์ค่ะในการใช้ชีวิตด้วยในการเดินทางด้วยแล้วก็เป็นทั้งข้อมูลความรู้ต่างๆค่ะที่ในเพจเนาะที่อยู่ในโลกเนี้ยประมาณนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันแล้วก็มาแบ่งปันสาระความรู้ค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นฉากใหม่ค่ะนี่สวยไหมคะฉากวันนี้สวยไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉากวันนี้นะคะก็เป็นลายอันนี้เป็นฝีมือของคุณแม่นะคะสวยมากจะบอกว่าผืนนี้สวยมากนะคะยังไม่ได้ขายนะคะใครที่อยากจะได้ผืนนี้ก็ติดต่อได้เลยนะคะก็เป็นผ้าไหมสุรินทร์นะคะผ้าทอมือแท้ๆเลยลายโคมไฟค่ะคือสวยค่ะตัวนี้เนี่ยถ้าเป็นปุ้ยนะปุ้ยก็จะใส่คู่กับเสื้อเหลืองก็ได้นะสีเหลืองก็ได้แล้วก็เสื้อที่จะแบบถ้าเอาแบบตัดไปเลยก็จะเป็นเสื้อยืดสีขาวนะคะนะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะทุกๆท่านเลยค่ะวันนี้นะคะสำหรับใครเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดคุยนะคะช่วงนี้ปุ้ยก็จะมีแบบกิจกรรมนะกิจกรรมที่ว่าเอ้ยเสริมความรู้ให้กับตัวเองอะไรเงี้ยคือเมื่อคืนนี้ก็จะค่อนข้างนอนดึกหน่อยก็ประมาณเกือบ5 ทุ่มเลยนะคะเพราะว่าปุ้ยอ่ะได้มาแบบคือปุ้ยหาความรู้อะค่ะเรื่องของการทำ YouTube อะค่ะคือช่อง YouTube ปุ้ยยังไม่ได้คือใส่ปุ้ยโหลดเวลาปุ้ยไปปุ้ยก็จะถ่ายคลิปนะคะคือเราจะมีถ่ายคลิปต่างๆมาเนาะในการเดินทางไปในแต่ละประเทศแต่ว่าเราก็ไม่ได้ตกแต่งเราไม่เคยทำตรงนั้นน่ะที่แบบว่าให้มันเป็นสวยๆก็เลยเริ่มมาเรียนรู้ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ตกงานใช่มั้ยนะมังคุเทศไม่มีงานทำนะก็เลยบอกว่าเออมาเรียนรู้นะคะมาเรียนรู้นะคะไฮGood morning everyone. So I will be here every day around 11 a.m. On my page Facebook. It's in Thai name. Yim la mai pai duay gan. So you can join us and talk together in my Facebook every day. Start from 11 until 12 every day. I will share about the experience about the.When we traveling and also about the culture and about the music and sometimes I'm talking about the food and also I will talk about the positive thinking yes in this one but my major I will speak in Thai but if you don't understand you canThai and say hi to me it's okay นะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะก็จะมีแบบว่าเผื่อแบบเพื่อนๆที่เป็นแบบต่างชาตินะคะที่แบบว่ามาฟังเนาะมันได้มาคุยกันก็จะมาทักทายกันนะคะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นแบบว่าช่วงแบบช่วงเวลาของการพบปะพูดคุยนะคะกับไกด์ปุ้ยสรณีค่ะนะคะครูปุ้ยนะคะครูปุ้ยนะครูปุ้ยสรณีนะคะไกด์ปุ้ยสรณีนะคะก็มาพูดคุยกันนะที่นี่นะคะก็เป็นทุกๆวันนะคะที่มาส่งกำลังใจดีๆนะก็เรียกว่าใครที่บอกว่าตัวเองเนี่ยไม่มีแบบว่าอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองมาทำสิ่งอย่างแรกเลยนะคนที่บอกว่าในช่วงที่แบบเกิดโรคโควิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดไวรัสระบาดเนี่ยสิ่งที่ต้องทำนะคือทำเพื่อตัวเองทุกคนก็ทำเพื่อตัวเองทางนั้นแหละที่เราทำอยู่เนี่ยก็เพื่อตัวเองนะคะแต่ว่าไอ้คำว่าเพื่อตัวเองเนี่ยมันคือการที่ทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีแบบชีวิตที่มันดีอะเรียกว่าชีวิตที่ดีเป็นยังไงคะชีวิตที่ดีเนี่ยไม่เหมือนกันทุกคนนะบางคนเนี่ยชีวิตดีคือการที่ตัวเองจะรวยเรียกว่ามีเงินเยอะไปเที่ยวหรูๆอะไรต่างๆเนาะบางคนจะคิดเป็นลักษณะนั้นแต่ว่าบางคนก็คืออยู่กับสิ่งที่เรามีนะคะสิ่งที่เราเป็นพัฒนาตัวเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขได้นะคะในทุกๆวันที่เราอยู่นั่นแหละนะเราถ้าเราคิดเป็นนะคะทุกๆอย่างเนี่ยอย่างเช่นเสียงเอนี่จะดังหน่อยนะคะก็จะเป็นเสียงคุณยายกำลังทอผ้าคุณแม่กำลังทอผ้านะคะแล้วก็วันนี้คุณพ่อเนี่ยกำลังจะทำวงกบหน้าต่างนะคะก็เลยบอกว่าจะเสียงดังหน่อยนะคะจะเสียงดังหน่อยนะคะก็ท่านไหนที่แบบว่ามาฟังกันเนาะทุกๆวันนะคะก็อาจจะเสียงดังนิดนึงนะนะคะแล้วคราวนี้ก็ถ้าในทุกๆวันนะช่วงเช้าปุ้ยก็จะตื่นมาแบบว่าอากาศเนาะช่วงนี้จะเรียกว่าเป็นช่วงที่อากาศร้อนนะคะเป็นอากาศร้อนนะใครที่แบบว่า
ใครที่บอกว่าอากาศร้อนเนาะก็พยายามอย่าร้อนไปตามอากาศแล้วกันเนาะหมายความว่าใจนะอย่าร้อนไปตามอากาศนะคะก็เจออะไรก็ปล่อยวางค่ะมีอะไรที่มันไม่โอเคเนี่ยก็ปล่อยวางนะวันนี้ก็สดชื่นนะคะวันนี้ปุ้ยตื่นมาปุ้ยก็นั่งสมาธินะคะแล้วก็ออกกำลังกายนะคะนั่งสมาธิออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็ได้แบบไปปั่นจักรยานนะคะแล้วก็ดูบรรยากาศนะในบ้านนะคะในหมู่บ้านนะคะก็เรียกว่าโอเคเลยนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าก็มีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตนะคะก็อยู่ในพื้นที่อีกในพื้นที่ในบ้านเรานะคะแต่ว่าก็มีความสุขนะคะในการใช้ชีวิตค่ะนะสำหรับวันนี้เองเนาะปุ้ยก็หัวข้อเลยอะค่ะก็จะเป็นเรื่องของความรักกับมาลดีฟนะคะ Love and Maldives Part ที่2นะคะจริงๆเมื่อวานเนี้ยครูโค้ชหลายๆท่านเนาะที่แบบไปดูไปชมกันนะก็จะมีทั้งครูโค้ชที่อะไรนะครูโค้ชครูพี่ก้อยนะคะครูแสงเดือนนะคะครูนุดีนะคะก็จะมีแบบว่ามีหลายท่านเลยนะคะก็แบบว่ามาพูดคุยกันนะคะแล้วก็มีเมื่อเช้าก็ไปฟังคลิปนะคะของครูเจ้าของอะไรนะหลักสูตรความสำเร็จอาจารย์เปิ้ลนะคะแล้วก็มีของน้องปูนะคะก็จะมีอะไรนะเรื่องน้องปูก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรที่สบายใจในช่วงเช้านะคะเพราะช่วง 11:00 นเนี่ยก็มาที่ channel นี้นะคะช่อง YouTube ของยิ้มละใหม่ไปด้วยกันช่อง Facebook นะคะของยิ้มละใหม่ไปด้วยกันนะคะเมื่อวานนี้ก็ได้อัปเดตนะคะอัปเดตที่เป็นช่อง YouTube channel นะคะอัปเดตเกี่ยวกับอาหารต้านโควิดนะคะใครที่อยู่บ้านนะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรที่แบบว่าทำอะไรทานอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นไอเดียนะคะเคล็ดลับเลยนะปุ้ยก็เอาเคล็ดลับนะมาแบ่งปันนะคะมาแบ่งปันนะคะก็จะมีแบบว่าในส่วนของเรื่องการทำมันต้มนะคะซึ่งตอนนี้ที่บ้านปุ้ยมีมันญี่ปุ่นนะคะมันญี่ปุ่นโอกินาว่าแล้วก็สายพันธุ์ที่แบบว่าหวานหวานอ่ะมันเป็นสีส้มๆนะคะส้มๆเหลืองๆปุ้ยเป็นคนชอบกินมากนะคะแต่ว่าอร่อยมากนะคะคือเป็นคนชอบกินเป็นคนเป็นเรียกว่าเป็นคอแฟนคลับอ่ะของมันญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วปรากฏว่าพอปุ้ยแบบได้มันมีสวนที่อยู่ที่ว่าดิที่สุรินทร์นะคะก็เลยบอกว่าเฮ้ยปุ้ยก็เลยแบบได้มันตัวเนี้ยมาแล้วปุ้ยก็มาขายมันด้วยนะช่วงนี้ก็จะแบบอร่อยมากนะคะซึ่งแบบว่าวันเมื่อวานเนี้ยก็จะบอกว่ามีออเดอร์ลูกค้าประมาณ70กิโลนะคะใครที่อยากได้มันนะก็มาได้นะซื้อมากินได้นะคะอร่อยมากนะคะอันนี้นะสำหรับคนที่เรื่องของสุขภาพเรื่องของคนที่ลดน้ำหนักอะค่ะก็จะมีเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยก็จะกินมันนะคะก็จะกินมันนะคือมันเนี่ยมันเป็นมันที่แบบเป็นมันอะไรนั้นคือมันหวานเนาะแต่น้ำตาลเนี่ยมันไม่สามันเป็นน้ำตาลที่ร่างกายของเราอ่ะสามารถที่จะแบบว่าย่อยสลายได้นะคะคือมันไม่เป็นพิษกับร่างกายคือไม่ไปสะสมเป็นไขมันนั่นเองให้ไฮจุ่มเรียบซัวเฮลโลออนสะอาดจ้านะคะก็แบบว่าก็คราวนี้ก็เลยบอกว่าตอนนี้ก็จะเป็นมันเนาะก็จะเป็นมันนะคะที่แบบคือมีมันเนาะแล้วก็จะเป็นสินค้าชุมชนอะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะมีอย่างตัวนี้ก็จะเป็นสินค้าชุมชนจะเป็นฉากเนาะฉากที่แบบว่าเป็นฉากของที่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณก้อยค่ะเดี๋ยวเข้ามาคุยกันนะวันนี้ก็มาแชร์กันด้วยนะคะวันนี้ได้คุณก้อยเข้ามาฟังด้วยก็จะได้บอกว่ามาแชร์กันว่าไอ้บรรยากาศแต่ละที่เราเป็นยังไงด้วยคุณก้อยก็จะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการเดินทางนะคะที่อยู่ในกลุ่มนะคะก็วันนี้ปุ้ยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์เช่นเคยค่ะอยู่ที่บ้านนะคะก็จะมีเสียงซาวก็จะมีเสียงซาวจากไก่ข้างบ้านนะคะนะแล้วก็จะมีไก่ในบ้านนะคะแล้วก็จะมีเสียงแบบแม่กำลังทอผ้าอยู่เสียงหูกทอผ้าอยู่นะคะก็จะมีประมาณนี้นะคะวันนี้แล้วคราวนี้วันนี้เนาะก็จะเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากเมื่อวานเป็น EP ที่3แล้วนะคือมันเป็นแชปเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับมาลดีฟนะคะสวัสดีค่ะคุณก้อยคนสวยนะคะคุณก้อยคนสวยวันนี้ทำอะไรคะตื่นเช้ามาทำอะไรเอามาแบ่งปันกันทุกๆวันเนาะเวลาเปิดไลฟ์มาเนี่ยเราจะพูดถึงว่าวันนี้คุณทำอะไรแล้วบ้างตื่นมาแล้วทำไงคะยืดตัวบางคนก็ยืดตัวบางคนก็ตื่นมานั่งสมาธิใช่ไหมแล้วก็บางคนก็จะตื่นมาแบบยกแข้งยกขาเพื่อที่จะทำให้ตัวเราอะผอม
ผอมมาเรียกว่าไม่ผอมสิเรียกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงพูดคำนี้ผิดเนาะต้องบอกว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะว่าถามว่าเวลาถ้ามันจำเป็นที่จะต้องผอมไหมอ่ะคือไม่จำเป็นที่จะต้องผอมถ้าเราร่างกายเราแข็งแรงนะหมายความว่าถ้าตอนนี้เนี่ยร่างกายเราโอเคแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะมาแบบทำให้แบบร่างกายเรามันเฟรชมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเทคนิคในแต่ละวันเนาะถ้าคุณก้อยตื่นมาทำอะไรบ้างคะวันนี้นะคะใครที่บอกว่าเออตื่นมาแล้วเนี่ยมีแบบว่าบรรยากาศลักษณะนี้เนาะคือเจออากาศเย็นๆสบายๆเนาะก็เป็นแบบมาลองเดินเล่นนะคะกินลมชมวิวนะคะประมาณนี้นะคะแต่ว่าคือถ้าโดยปกติเนาะคือถ้าอยู่กรุงเทพเนี่ยคนกรุงเทพก็จะไม่ค่อยมีเวลานะคะก็จะไม่ใช่แค่กรุงเทพเนาะคนโคราชก็เหมือนกันอย่างปุ้ยอยู่โคราชปุ้ยก็จะถามว่ามีเวลาไหมมีแต่ปุ้ยต้องตื่นเช้ามากแล้วก็คืออาจจะต้องตื่นตีห้าหรือตีสี่ครึ่งในการที่จะแบบไปเดินรอบหมู่บ้านนะคะแต่คราวนี้อย่างเราเองอะอย่างตอนนี้คือเราก็อย่างปุ้ยกลับมาอยู่ที่บ้านเนาะมาอยู่ที่บ้านที่บ้านที่สุรินทร์นะคะคราวนี้คือถามว่าเออถ้าเราเองเนี่ยจะต้องแบบว่าเดินทางโดยที่ไปไหนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่ได้เอารถมาด้วยนะที่สำคัญอ่ะคือกลับมาอยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้เอารถมานะคะรถอยู่ที่โคราชก็คือตอนนี้ตั้งแต่ปุ้ยมาตั้งแต่วันที่8อะค่ะจนถึงวันนี้ก็คือวันที่8ตอนนี้วันที่3เมษายนแล้วนะก็เกือบ1เดือนแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่บอกว่าเออไม่เรียกว่าแบบเออมันเป็นอะไรที่มันได้เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนวิถีชีวิตเลยอะที่แบบว่าเออมันดีขึ้นหมายถึงมันดีขึ้นยังไงเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะให้แบบเดินสวัสดีน้องอ่านด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยที่เข้ามานะคะเดี๋ยวก็จะมีเสียงซาวของพี่ไก่นะคะพี่ไก่เนาะพี่ไก่ จะมีเสียงซาวของพี่ไก่อรุณเบิกฟ้านกกาโบยบินตรงนี้เออไม่เห็นนกกาเออเมื่อวานฝนตกค่ะมีใครที่ไหนฝนตกไหม ที่นี่ฝนตกแล้วตกประมาณว่าตกแรงมากค่ะตอนประมาณช่วงกี่โมงนะประมาณ4โมงกว่าๆแต่ก่อนฝนตกอ่ะคือรู้สึกง่วงนอนมากแล้วก็แบบปุ้ยก็เลยถามแม่ว่าคุณแม่ว่าแม่ง่วงนอนเนี่ยง่วงนอนมากเลยแม่เลยบอกว่าแม่ก็ง่วงนอนเหมือนกันอะไรเงี้ยพอสักพักนึงค่ะฟ้ามืดมาเลยค่ะฟ้ามืดมาแล้วก็ฝนตกคือตกแบบโหดีใจที่ฝนตกนะแต่แบบว่าก็จะมีแบบลูกเห็บตกด้วยนะเคยเห็นลูกเห็บไหมนะเกิดมาเราเพิ่งเคยเห็นลูกเห็บตกแบบในประเทศไทยนะคือไม่เคยเห็นลูกเห็บตกอะค่ะอันนี้เพิ่งเคยเห็นนะโหเกิดมาครั้งหนึ่งนะแบบว่าอันนี้เรียกว่าโชคดีนะเอาแบบว่าความโชคดีมาให้นะคะก็น้องอั๋นด้วยเนาะแล้วน้องอั๋นวันนี้น้องอั๋นทำอะไรคะตากผ้านาทีเดียวเองสุดยอดมากน้องอั๋นทำคลิปเลยบ้านผมตากผ้านาทีเดียวแห้งสุดยอดว่าเฮ้ยเจ๋งว่า10นาทีแห้งอ้าวนาทีนึกว่านาทีเดียว10นาทีแห้งอุ๊ยเลิศมากน้องอั๋นคือถือว่าเนี่ยเป็นคนที่มองบวกนะคะสวัสดีพี่ก้อยทัศนีนะคะสวัสดีพี่ก้อยทัศนีนะคะก็คดีครูโค้ชทุกท่านเลยนะคะที่แบบว่าเข้ามาพูดคุยกันเนาะแล้วก็เพื่อนก้อยด้วยนะคะคุณก้อยนะคะก็เจ้าของอีกท่านนึงนะคะที่เรื่องของการเดินทางเนาะเรื่องแบบว่าจะมีความเชี่ยวชาญเรื่องของการเดินทางนะวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะที่แบบเช้าๆมาก็11โมงเนาะไม่เช้าแล้วแหละเกือบเที่ยงก่อนทานอาหารก็มาฟังในไลฟ์นะคะฟังเรื่องของประสบการณ์ดีๆเรื่องของความรู้เรื่องของการแบ่งปันการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยค่ะมาแบ่งปันกันเนาะมาพูดคุยกันวันนี้พี่ก้อยทำอะไรบ้างคะพี่ก้อยทำอะไรบ้างนะคะในตอนเช้าตื่นมาตั้งแต่เช้าทำอะไรบ้างนะมาแบ่งมาแชร์ให้ในกลุ่มด้วยในไลน์เราด้วยนะคะจะได้บอกว่าเออเราทำอะไรเรามีกิจวัตรอะไรเนาะอย่างปุ้ยก็จะทำทุกวันนะคะวันนี้ก็ยังวันนี้เนี่ยปุ้ยก็จะมีตอนนี้ก็จะมีแบบว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะขอดูก่อนว่ามันมีรถอะไรมาแตงโมค่ะแตงโมสดๆจากไร่เลยค่ะ ลูกละ10บาท20บาทแตงโมค่ะแตงโมอันนี้เป็นรถแตงโมค่ะเป็นรถแตงโม ตื่นมาได้หลายอย่างเลยใช่ไหมคะวันนี้พี่ก้อยมีรถมีแตงโมนะคะสวัสดีทุกท่านเลยพี่ก้อยทำอะไรบ้างพี่ก้อยแชร์มาเลยนะคะหูยโชค
นี่หนูปุ้ยไม่เคยเห็นเลยค่ะลูกเห็บอ่ะปุ้ยเกิดมาปุ้ยเพิ่งเคยแบบว่าเห็นว่าลูกเห็บอ่ะค่ะขอบคุณการแชร์การเชิญให้ด้วยนะคะก็ใครที่สะดวกก็สามารถแชร์แล้วก็เชิญแล้วก็แบ่งปันได้เลยนะคะวันนี้อ่ะปุ้ยมีลงคลิปที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของมันนะคะที่ว่ามันเทศญี่ปุ่นนะคะมันเทศญี่ปุ่นนะคะก็ซื้อมาทานครับน้องอ่านได้เลยนะคะปุ้ยมีลงเรื่องของมันเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งเป็นพันโอกินาว่านะคะจะเป็นข้างในสีเหลืองอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวไงคือกินอ่ะแล้วก็ปุ้ยลงคลิปไว้ถ้าใครอยากจะไปหาดูวิธีการทำอ่ะก็คือมันต้มน้ำขิงต้มขิงนะคะไม่ใช่น้ำขิงเนาะกับขิงจะต้องมีวัตถุดิบคือมันกับขิงอ่ะเอาไปทำได้นะคะพี่ก้อยอร่อยมากนะคะแล้วก็โชคดีอ่ะได้อยู่บ้านไงคือคุณพ่อคุณแม่แม่ทำให้ทานคุณแม่ทำให้ทานแล้วก็วันคุณพ่อก็กำลังต่อเติมบ้านอ่ะเนี่ยก็กำลังแบบจะทำแบบว่าปิดต่อบ้านมาให้เต็มฝั่งนี้ข้างล่างคือจะปิดข้างล่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่ากำลังวันนี้ก็จะมีแบบเสียงคุณพ่อก็จะขับขี่รถไถอะค่ะไปเอาไม้นะคะนะหูยเก่งสุดๆอันทำไงอะโอ้แชร์ให้ด้วยนะออกกำลังกายทุกวันค่ะเช้าทำอาหารเช้าแล้วก็วันนี้มีน้ำพริกขายด้วยน้ำพริกอะไรอะคะพี่ก้อยขายน้ำพริกด้วยเหรอพี่ก้อยส่งมาให้บ้างนะคะเดี๋ยวจะเผื่อมีใครจะอยากซื้อเผื่อมีแบบในอยากทานกันอะไรเงี้ยเผื่ออยากลงไปใต้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหมีทำน้ำพริกด้วยเลิศมากอะค่ะนะก็เผื่อใครที่แบบว่าอยากจะได้ทานอย่างเงี้ยค่ะบัวลอยน้ำขิงอันนี้แบบอร่อยจริงเป็นมันเทศมันเป็นมันญี่ปุ่นโอกินาว่าพันโอกินาว่าค่ะมีขายไงตอนนี้ปุ้ยขายมันญี่ปุ่นด้วยไงก็เลยบอกว่าได้ทำอันนี้ทานกันอร่อยจริงๆค่ะคือแบบว่าอยู่ได้แล้วค่ะแค่มีแค่มันกินก็โอเคนะอร่อยมากนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงอาหารต้านโควิดนะคะใครที่แบบอยากคือกินแล้วปลอดภัยด้วยแล้วก็ได้แบบทำให้ร่างกายเราแข็งแรงด้วยนะคะก็แบบเป็นคลิปดีๆเนาะที่อยากให้ทุกคนช่วยกันส่งต่อสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะโหสุดยอดก็จะเป็นบอกว่าเหมือนช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงเวลาที่แบบทุกคนบางคนก็จะแบบเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะรู้สึกว่าไม่มีแบบว่ามีเรียกว่าอะไรนะมีความแบบว่าไม่มีรายได้ไม่มีนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมาช่วยกันนะคะนี่เห็นไหมมาแบ่งปันกันทำกับข้าวตอนเช้าผัดแฟงใส่บวบโอ้โหใส่ไข่ด้วยไหมอ่ะเพื่อนก้อยจ้าเพื่อนก้อยทำอะไรจ้ามาคุยกับน้องอั๋นนะน้องมันแนะนำตัวกันในนี้ได้นะคะใครจะเอาลิงก์มาแปะก็ได้น้ำพริกแกงไตปลาพี่ก้อยเป็นคนใต้เหรอคะพี่ก้อยทำน้ำพริกแกงไตปลาเป็นด้วยอ่ะพี่ก้อยกับเพื่อนก้อยนะคะใช่พี่ก้อยทัศนีนะคะแล้วก็มีเพื่อนก้อยนะคะที่อยู่ในกลุ่มด้วยนะคะมาพูดคุยด้วยวันนี้เพื่อนก้อยเป็นสาวใต้ค่ะนะคนใต้สวยทุกคนนะขายของออนไลน์ขายของออนไลน์นะก็แบบอันเนี้ยดีขายของออนไลน์นะก็แบบว่าใครทำอะไรตื่นมาตอนเช้าก็อย่างที่ปุ้ยก็จะแชร์เนาะว่าถ้าตอนเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยปุ้ยก็จะตื่นมาหนึ่งก็คือดูแลเรื่องของจิตใจก่อนนะคะดูแลเรื่องของจิตใจก่อนว่าตื่นมาปุ๊บเนี่ยปุ้ยก็จะกำหนดโปรแกรมจิตก่อนค่ะว่าวันนี้ขอบคุณนะฉันมีสุขภาพที่ร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงนะคะขอบคุณนะฉันมีครอบครัวที่บริบูรณ์สมบูรณ์นะคะขอบคุณนะฉันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องสมมตินะวันนี้ปุ้ยก็บอกว่าขอบคุณนะฉันมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะวันนี้ฉันได้รับเงินฟ้าประทานเยอะจำนวนเงิน 5,000 บาทเรียบร้อยแล้วนะคะแบบเนี้ยคือมันเป็นการโปรแกรมจิตนะตอนก่อนตื่นนอนนะคะตอนที่ตื่นไม่ใช่ก่อนตื่นนอนสิคือตื่นมาปุ๊บช่วงที่งงเงียค่ะมันเป็นช่วงของการสั่งพลังใต้สำนึกนะคะเป็นนายกสมาคมเลยเหรอน้องอั๋นโอเคตามนั้นเลยนะก็โอ้แบบพี่ก้อยทำอันนี้เนาะแล้วแบบว่าพี่ก้อยทำแกงไตปลาเป็นด้วยคือปุ้ยอะค่ะปุ้ยจะทำอาหารแบบพื้นได้นะคะแต่ยังไม่ได้แบบไม่เอ็กซ์เพิร์ตอะด้านเนี้ยก็จะมีความรู้แค่บางอย่างอะไรเงี้ยแต่ก็คือทำอาหารมีประทังชีวิตอยู่ได้ เปิด YouTube ค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะเปิด YouTube ถ้าใครแบบอยากจะได้ข้อมูลความรู้เรื่องของการทานอาหารนะคะก็เปิด YouTube กันนะคะนะก็พี่น้องท่านไหนที่แบบว่าไม่มีความรู้เรื่องอะไรเดี๋ยวนี้เราหาข้อมูลได้ง่ายมากขึ้นเนาะนะก็ต่อนะตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็จะโปรแกรมจิตก่อนนะโปรแกรมเสร็จก็จะลุกขึ้นมานะคะ
ใครขี้เกียจอ่ะลองทำวันละ1นาทีลองทำดูนะคะตื่นขึ้นมาก็จะนั่งแบบนี้ค่ะขวาทับซ้ายเอามือเอาเท้าขวาค่ะวางบนเท้าซ้ายนะคะเป็นขัดสมาธิแล้วก็นั่งแบบนี้กำหนดรู้เป็นแบบพุทแล้วก็โทค่ะนะคะอ๋อโอเคโอเคนะกำหนดรู้นะคะปุ้ยก็จะกำหนดว่าแบบพุทโธคือก็จะนั่งไปเรื่อยๆเท่าที่เรานั่งได้นะคะก็มันเป็นการฝึกให้ตัวเองรู้จักความอดทนบางคนคือการนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่ดีมากนะคะในทุกๆวันเวลาที่เราจะพูดอะไรเนี่ยออกไปจากปากของเราที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกไม่โอเคอ่ะหรือทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีอ่ะค่ะเขาก็จะบอกว่ามันจะเราจะมีอันนี้ก่อนเราจะมีความแบบเราจะไม่พูดอะในสิ่งที่แบบว่าออกไปจากปากเราถ้าแบบทำให้คนอีกคนนึงรู้สึกแย่หรือถ้าแบบเราพูดออกไปแล้วเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยตรงนี้เราทำผิดนะแล้วเราก็จะเก็บมาเป็นประสบการณ์ว่าเราจะไม่ทำอีกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับเนาะในการใช้ชีวิตปุ้ยตื่นมานั่งสมาธิแล้วก็พอนั่งสมาธิเสร็จปุ๊บก็จะเริ่มของการแพลงนะคะเริ่มการยืดแขนยืดขาอันเนี้ยสามารถทำได้ที่นอนก็ทำได้นะไม่ต้องไปบอกว่าไม่มีเวลาไปออกกำลังกายนะคะใครที่บอกว่าไม่มีเวลาไปออกกำลังกายใช้วิธีนี้นะคะบนที่นอนนี่แหละออกกำลังกายโดยแบบว่าใช้การยกเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบนอกจากพอเสร็จแล้วก็จะพับที่นอนพับผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสำหรับใครที่คืออันนี้เป็นเคล็ดลับในการใช้ชีวิตนะคะคือถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยตื่นมาแล้วสวัสดีคุณนัทด้วยนะคะสวัสดีค่ะนะก็ถ้าเราเองเนี่ยพอเราตื่นมาใช่ไหมคะเราก็จะ เรียกว่าไงดีเราอย่างเราตื่นมาเนี่ยชีวิตเนี่ยในหนึ่งวันของเราวันเราเกิดใหม่แล้วก็ตายทุกวันอันนี้คือปุ้ยเป็นคนคิดแบบนี้อยู่แล้วปุ้ยเชื่อว่าการที่เราเกิดมาเนาะเราเกิดมาทุกวันเราตื่นขึ้นมาเนี่ยคือการเกิดใหม่เนาะแล้วก็บ้านน่ะบ้านแล้วก็ที่อยู่ของเราอ่ะแล้วก็ที่ทำงานของเราเป็นที่ที่แบบว่าจำเป็นที่จะต้องมีแบบจะต้องมีอย่างเงี้ยค่ะมีแบบเรียกว่าอะไรนะจะต้องมีความสะอาดแล้วก็มีความสวยงามคืออาจจะไม่ได้แบบว่าตกแต่งสวยงามค่ะแต่ว่าอย่างตื่นมาตอนเช้านี้พี่แบบเป็นคนที่สตริกเรื่องนี้เลยแหละเพราะว่าตื่นมาปุ๊บก็จะต้องพับที่นอนให้เรียบร้อยนะคะเก็บที่นอนของเราให้เรียบร้อยคือเริ่มจากหนึ่งอะค่ะนะคะก็อาจารย์พี่นัทใช่ไหมคะนะเริ่มจากหนึ่งเนี่ยก็จะแบบว่าเริ่มจากหนึ่งคือมาปุ๊บเราเก็บที่นอนอะไรเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราเองเนี่ยค่ะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ทั้งสุขภาพจิตด้วยสุขภาพกายด้วยเราก็จะดีขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะคะได้เลยค่ะไปส่งน้ำพริกด้วยอ่ะวุ้นเลิศอ่ะครูอาจารย์พี่นัทสวัสดีนะคะอาจารย์พี่นัท นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นกิจวัตรเนาะที่ปุ้ยทำโอเคนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนาะวันนี้นะหัวข้อก็ยังเป็นหัวข้อเรื่องของวันที่2ที่เราพูดเรื่องนี้นะคะความรักนะคะกับมาลดีฟนะคะ Love and Maldives Part 2นะคะก็น้องอั๋นพร้อมหรือยังจะไปด้วยกันผมเทควันโดในบ้านเตะอากาศเลยครับอุ๊ยดีมากเลยน้องอั๋นเวิร์คมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับของใครของมันนะคะเอามาแชร์กันได้นะคะว่าเราทำตรงนี้แล้วเรามีอะไรที่มันทำให้ตัวเองพัฒนามากขึ้นอะไรที่เราทำแล้วมันเป็นประโยชน์เราก็เอามาแชร์คนอื่นได้ที่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทำประโยชน์ได้นั่นเองนะคะนะก็เป็นเรื่องราวที่แบบว่าเราสร้างอะไรที่ดีให้กับคนทุกๆคนนั่นแหละนะก็แบ่งปันกันได้เรียกว่าเป็นสิ่งดีๆในทุกๆวันนะคะวันทุกวันเนาะในเพจยิ้มแล้วไปด้วยกันเวลา 11:00 น.ค่ะปุ้ยก็จะมาพูดคุยนะคะแล้วก็พบกับทุกท่านนะคะเรื่องของการเดินประสบการณ์จากการเดินทางนะคะเรื่องของการรักษาการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมศิลปะต่างๆเรื่องของสินค้านะคะเรื่องของการเชื่อมโยงการทำ business matching ต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของสินค้าชุมชนนะอันนี้ปุ้ยก็จะมาแลกเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานบวกนะคะค่ะอาจารย์ที่แนทไปด้วยกันนะคะโอเคไปอยากไปอันนี้นะคะก็คือมาฟังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจค่ะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยปีหน้าค่ะรับรองค่ะเราได้ไปแน่นอนนะคะเพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยปุ้ยก็เห็นโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินนะเหลือแค่ไปกลับ 5,000 บาทแต่ว่าไม่ได้เดินทางปีนี้นะเดินทางปีหน้านะคะดังนั้นเนี่ยรีบกลับมาเร็วๆนะคะใครที่ใจเสียใครที่สติหายไปอะไรเงี้ยค่ะรีบกลับมาเร็วๆเพราะว่า
ถ้าคุณยิ่งมีสติเร็วมากขึ้นนะคะเงินก็จะเข้านะคะชีวิตมันสดใสมากขึ้นเงินก็จะเข้านั่งนั่งอยู่เงินมันอยู่ในอากาศเนาะเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ได้เงินเดี๋ยวนี้เนี่ยทำงานอะไรออนไลน์คุณก็ได้รายได้แล้วก็มีทรัพย์มีเงินเข้ามานะคะวันหนึ่งวันตื่นขึ้นมาแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็จะเป็นการเรียกทรัพย์ไปในตัวด้วยนะคะใช่ไหมคะคุณก้อยเพื่อนก้อยคะนะเพื่อนก้อยยังอยู่ไหมเพื่อนก้อยกรุณาเผยตัวออกมาด้วยนะคะนะอาจารย์พี่แนทด้วยขอบคุณนะคะอาจารย์เข้ามาฟังนะคะแล้วก็น้องอ่านน้องอ่านบอกว่าพะมาดิภาษาท้องถิ่นของเขาเป็นภาษาอะไรภาษามาเลคนมาเลนะคะเป็นภาษาเขาเลยแต่ว่าเขาพูดภาษาอังกฤษภาษามาเลแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะคือพูดภาษาอังกฤษกันทุกคนนะคะที่ไปที่มาลดีฟนะคะนะก็โอเคพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะแบ่งปันฟรีนะคะ3เคล็ดลับนะคะความสุขสุขทุกวันไลฟ์พิเศษนะคะร่วมแชร์ความสุขและของเราเมื่ออยู่ที่บ้านส่งพลังให้กับทีมหมอทีมบุคลากรทางการแพทย์กันนะคะว่าเราทำอะไรแล้วอย่างเช่นอย่างปุ้ยทำเมื่อวานเนี้ยปุ้ยก็คุณแม่ทำอะไรน้ำมันต้มขิงใช่ไหมปุ้ยก็ไปถ่ายแล้วปุ้ยก็แบบมาแชร์ว่าเฮ้ยอันนี้มันอร่อยมากสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยสามารถที่จะส่งต่อไปหาคนอื่นได้นะคะซึ่งมันเป็นการส่งต่อพลังงานที่ดีๆนะคะแชร์ไปเลยค่ะแชร์ฟรีนะคะคือสิ่งต่างๆที่เราทำเนาะไม่บางทีเนี่ยถามว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ตรงนี้สิ่งที่เราได้มาฟังได้มาเห็นได้มาแชร์ให้คนอื่นดูอ่ะมันกลายเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนอีกคนนึงเลยนะคะแล้วมันก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เราสามารถทำได้เนาะจากการที่เราอยู่ที่บ้านนี่แหละเราอยู่บ้านเราแล้วก็ทำงาน work ที่บ้านอ่ะ work from home นั่นแหละค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะมีภาระหน้าที่ที่บางคนแค่ดูแลตัวเองบางคนต้องดูแลลูกน้องบางคนต้องดูแลแบบเป็นแบบว่ากลุ่มธุรกิจเลยนะคะยังไงเนี่ยคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วคุณผ่านมันได้นะคะนะแบ่งปันเป็นไอเดียให้แก่กันนะคะวันนี้วันพุธค่ะวันพุธเนาะวันพุธก็จะเป็นวันพุธที่3เมษายนนะคะ2563แล้วเป็นไงคะเร็วไหมเร็วมากนะคะเร็วมากมันเร็วมากนะคะเราใช้เวลาไปเร็วมากนะคะนะอย่างที่ถ้าใครที่คิดลักษณะเดียวกันเนาะคือปุ้ยได้ฟังนะคะคำสอนนะคะของคุณแม่ปุญญรุษแซ่เฮงค่ะท่านเป็นครูบาอาจารย์ปุ้ยเนาะที่แบบท่านก็เล่าให้เราให้ฟังคุยคือท่านก็คุยให้ฟังค่ะว่าชีวิตของเราเนี่ยเราใช้เวลาไปเยอะคราวนี้ในเรื่องของเวลาเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเองเนี่ยเราแบบว่ามาคูณเป็นวันใช่ไหมคะเป็นจำนวนวันเนี่ย60วันเนาะวิธีการคิดของปุ้ยก็จะเอามาคิดนี้ว่าวัน1ปีมี365วันใช่ไหมคะอายุเฉลี่ยเราอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่น้องอันตีไปประมาณถ้าเอาคูณเป็นตัวเลขสวยๆเลยก็ตีไปประมาณสัก60ปีเนาะเดี๋ยวคูณ60เดี๋ยวปุ้ยจะคูณให้ดูนะคะคูณ60นะคะคูณ60 0คูณ5ได้0 0คูณ6ก็ได้0 0คูณ3ก็ได้0ถูกไหมคะแล้วก็เอาเลข6 65 30ใส่0ทด3 66 36เป็น39ใส่9ทด3 6คูณ3เป็น18แล้วบวกอีก3 19 20 21นะคะก็จะเป็นเรามีเวลาถ้าอายุเรา60ปีนะคะเรามีเวลาอยู่ในโลกใบนี้นะคะ 21,900 วันแต่ตอนนี้เราใช้ไปแล้วนะคะเรียกว่าอย่างปุ้ยเองอ่ะปุ้ยเกินครึ่งแล้วนะคะถ้าเรามีอายุเฉลี่ยแค่เท่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยเราน้องอันมันจะอันนี้ก็คือถ้า60ปีนะถ้าอายุเฉลี่ย60ปีแต่ตอนนี้พี่ใช้ไปแล้วมากกว่าค่อนชีวิตเลยนะคะเรียกว่าค่อนเกินมาแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ทำไมถึงแบบนี้คือการที่ปุ้ยอ่ะมาแบบมาคุยตรงนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าให้เรารู้สึกว่าถ้าฐาน70ปีก็จะขึ้นไปอีกนะก็จะประมาณ 20,000 กว่าวันซึ่ง 27,000 วันถามว่าเยอะไหมคะน้อยมากน้อยไหมถ้ามาเทียบเป็นแต่ตัวเรื่องของเวลามันมีค่ามากกว่าตัวเงินมันคือสิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำทุกวันให้มันเป็นวันที่มีคุณค่าแล้วก็ให้กำไรกับตัวเองให้ตัวเองมีความสุขนะคะคืออย่างถ้าเราคิดแบบนี้ได้อ่ะเราจะรู้ว่าวินาทีแต่ละวินาทีที่เราใช้ไปแล้วเราใช้ไปกับอะไรนะคะเราจะรู้ว่าเราอ่ะมีเราต้องทำให้มันดีที่สุดนะคะไม่แน่ว่าวันนี้เราอาจจะแบบเราอาจจะไม่ได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วก็ได้อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคือเป็นสิ่งที่บอกว่ามาแชร์กันเนาะน้องอั๋นจริงไหมอันนี้ไม่ได้ให้เราคิดว่าพอเรามามองแบบนี้เนาะเราจะเห็นคุณค่าว่าชีวิตเรามันเหลือแค่เท่าไหร่ซึ่งบางทีอ่ะพรุ่งนี้เช้าเราอาจจะตายก็ได้จริงไหม
แต่ว่าให้เรามาใช้วินาทีแต่ละวินาทีให้มันเป็นวินาทีที่มีคุณค่าสร้างอะไรก็ตามเป็นสิ่งที่แชร์ให้กับคนอื่นได้ในการที่จะบอกว่าเออมีชีวิตอยู่ต่อได้นะคะโดยที่ให้ตัวเองเนี่ยมีคุณค่ามากที่สุดนั่นเองนะคะนะก็ใช่ถูกครับคือน้อยค่ะถ้าเราเทียบเป็นแบบว่าเป็นตัวเงินน่ะน้องอั๋นแต่ว่าจริงๆอ่ะคือพอเรามาดูวันแล้วอ่ะมันรู้สึกว่ามันน้อยจริงๆน้อยมากนะคะดังนั้นสิ่งที่พอเราเห็นแล้วค่ะว่าเนี่ยคือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิตแล้วเงินไม่สามารถซื้อเวลาได้นะคะแล้วก็เวลาใช้ไปทุกวันและเราไม่สามารถที่จะเอาเวลานั้นน่ะย้อนกลับมาได้เราไม่ได้มีไทม์แมชชีนในการที่จะย้อนเวลากลับไปแล้วเราก็ไม่มีแบบว่านาฬิกาที่จะให้ไปถึงโลกอนาคตแต่สิ่งที่อยู่ณปัจจุบันณเวลานี้แล้วตอนนี้คือสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดสวัสดีคุณยานิสานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเข้ามาคุยกันเนาะนะคะโอเคนะคะก็พร้อมแล้วนะคะสำหรับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของความสุขนะคะในการเดินทางนะคะเราจะเดินทางไปที่มัลดีฟค่ะเป็น EP จริงๆวันนี้จะต้องเป็น EP ที่3เนาะปุ้ยพิมพ์ผิดนะคะจะเป็น EP ที่3นะคะเป็นเคล็ดลับไปมัลดีฟแล้วคุ้ม Go to Maldives นะคะตื่นเต้นขึ้นเครื่องแล้วทำยังไงนะคะฟังจบแล้วเนี่ยก็จะเที่ยวได้เลยบินขึ้นเครื่องบินเนี่ยเครื่องบินไปถึงจากบนเครื่องนะคะจนไปถึงสนามบินเวโรนาแล้วต้องทำอะไรบ้างนะคะมาช้าแต่ยังมาเนอะน่ารักมากเลยนะคะไปถึงสนามบินแล้วเนี่ยจะทำอะไรบ้างโอเคหัวข้อที่1วันนี้นะคะปุ้ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการไปมัลดีฟส์นะคะวันนี้จริงๆที่มาคุยเนี่ยเป็นการแชร์ประสบการณ์เนาะใครก็ตามเนาะสามารถที่จะเอาไปใช้ได้นะคะสามารถที่จะแบ่งปันประสบการณ์ตัวนี้ไปใช้ได้ฟรีนะคะมาช้าแต่ก็ยังมานะคะน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณนะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันนะคะมาถึงแล้วอย่าลืมแชร์นะคะอย่าลืมเอ้ยแชร์เนี่ยแชร์อาจจะหมายถึงว่าแชร์ประสบการณ์ของตัวเองอะค่ะข้างล่างว่าวันนี้เราทำอะไรแล้วในแต่ในช่วงเช้าที่ทำให้ให้คนอื่นเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างปุ้ยจะได้แบบเอ้ยเอามาใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคุณยานิสาทำอะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นโอเคนะคะตอนนี้นะเราเตรียมเดินทางไปที่มัลดีฟกันแล้วนะคะการที่จะเดินทางไปที่มัลดีฟเนี่ยเราพร้อมกันแล้วแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินแล้วนั่งรอขึ้นเครื่องแล้วนะคะอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองก็ได้สุวรรณภูมิก็ได้คราวนี้พอเขาเรียกขึ้นเครื่องใช่ไหมคะเขาก็จะวิธีการเรียกขึ้นเครื่องของเขาเองเนี่ยถ้าเป็นสายการบินที่มันลำใหญ่หน่อยเขาก็จะให้เราขึ้นเครื่องตามซีทนะคะหมายความว่าที่นั่งแถวที่เท่าไหร่เขาจะเรียกว่าโรที่เท่าไหร่สมมติว่าโรที่1040จนถึงโรที่50จะขึ้นเครื่องก่อนเนี่ยเราก็จะต้องฟังแล้วเราก็เดินขึ้นเครื่องแต่ว่าการเดินขึ้นเครื่องเนี่ยจะต้องมีบอร์ดดิ้งพาสซึ่งจะเป็นใบเล็กๆประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีพาสปอร์ตไม่ต้องใช้แล้วเพราะเขาเช็คเรียบร้อยแต่ว่าหมายความว่าพาสปอร์ตนี้จะต้องอยู่กับเราไปตลอดนะคะนะก็พาสปอร์ตไม่ต้องใช้แล้วพาสปอร์ตต้องมีอายุเหลือกี่เดือนคะในการเดินทางต่างประเทศใครตอบได้ TikTok ตอบสวัสดีคุณแสงเดือนด้วยนะคะสวัสดีครูโค้ชทุกท่านเลยนะคะนะก็ขอบคุณนะคะการติดตามด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณการแชร์ด้วยนะคะวันนี้น่ารักจังนะคะก็ตอนนี้นะคะก็คือพาสปอร์ตมีกี่อายุกี่เดือนคะนักเรียนทุกท่านคะพาสปอร์ตต้องมีอายุกี่เดือนในการที่ต้องเหลืออย่างน้อยกี่เดือนถ้าเราจะเดินทางไปต่างประเทศนักเรียนทุกท่านรู้ไหมเอ่ยรู้ไหมนะทราบไหมคะ6อะไรคะ6เดือนเก่งมากน้องอั๋นตอบถูกเดี๋ยวหารางวัลให้นะจ๊ะเดี๋ยวรอพี่ไปญี่ปุ่นนะเดี๋ยวทวงพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะไปญี่ปุ่นปีหน้าแน่นอนนะปีหน้าพี่จะไปญี่ปุ่นนะคะเดือนมีนาคมสวัสดีครูโค้ชทุกท่านเข้าครูโค้ชท่านไหนจะไปญี่ปุ่นนะคะกดเลข6มาเลยค่ะนะต้องมีอายุอย่างน้อย6เดือนค่ะคุณยานิสาคะต้องมีอายุอย่างน้อย6เดือนใครจะไปญี่ปุ่นกดเลข6มาค่ะกดเลข6นะพิมพ์เลข6มาเลยใครจะไปญี่ปุ่นกับปุ้ย6เดือนค่ะคุณแนทขอบคุณค่ะถูกต้องนะคะก็พาสปอร์ตเนี่ยจะต้องมีอายุอย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะสวัสดีคุณครูเตยนะคะสวัสดีโค้ชเตยครูเตยครูโค้ชทุกท่านเลยนะคะนะก็พาสปอร์ตนะคะจะต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย6เดือนขึ้นไปนะคะเก่งมากเลข6คือจะไปญี่ปุ่นกับปุ้ยชัวนะปีหน้าค่ะปีหน้าเราจะไปญี่ปุ่นกันซึ่งช่วงเดือนเมษายนมีนาเนี่ยเป็นช่วงที่ซากุระบานนะคะสวยมากๆเลยนะคะก็
เป็นช่วงที่อยากให้หลายๆคนเนาะใครที่แบบว่ามีโอกาสแล้วก็เข้ามาแบบมาเดินทางมาเดินทางด้วยกันนะคะถามว่าเมื่อก่อนเราปุ้ยคิดไหมว่าปุ้ยจะได้เดินทางปุ้ยก็ไม่รู้อะค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลาตอนเด็กๆเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศไปท่องเที่ยวหรือว่าไปทำธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบมันเกินสิ่งที่เราคิดเนาะแต่ว่าถามว่าเนี่ยทุกวันนี้พอเราโตขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะมาแบบมาตั้งโปรแกรมตัวเองได้ว่าเอ้ยเราอะอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นใครอยากจะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะคะก็กดเลข6มาค่ะจะได้เดินทางไปกับปุ้ยเรียบร้อยเลยนะคะโอเคนะคะก็ถูกต้องค่ะ อาจารย์แนทตอบถูกค่ะ น้องอั๋นตอบถูกนะคะก็เราจะไปที่มาลดีฟกันนะคะก็พอพาสปอร์ตต้องมีอายุ6เดือนขึ้นไปแล้วทีนี้นอกจากพาสปอร์ตแล้วมีอะไรอีกนะคะนอกจากพาสปอร์ตแล้วก็เมื่อวานนี้ย้อนกลับไปดูเมื่อวานนะในไลฟ์เมื่อวานเนี่ยจะมีบอกข้อมูลต่างๆเยอะเลยนะคะละเอียดยิบเลยวันนี้นะคะปุ้ยก็ได้เห็นคลิปนึงของสายการบินนึงค่ะที่แบบว่าตอนนี้เรียกว่าทุกสายการบินเนี่ยจะหยุดทำการหมดแล้วเพราะว่าด้วยการที่เกิดเหตุระบาดเนาะของไวรัสเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเนาะดังนั้นเนี่ยก็แบบว่าเกิดเหตุการณ์ก็คือสายการบินเรียกว่าหยุดเกือบทุกสายการบินแล้วก็ปิดไม่มีการบินเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดการอะไรคะก่อให้เกิดการแพร่เชื้อนะคะซึ่งอันเนี้ยมีสายการบินนึงค่ะเมื่อเช้านี้ปุ้ยได้เห็นคลิปที่เขาแบบว่าโหวิกฤตเป็นโอกาสสุดๆไปเลยนะคะด้วยอะไรคะเพราะว่าเขาเองเนี่ยคือวิกฤตเป็นโอกาสคือเขาน่ะมาใช้ช่วงนี้ในการทำคลิปค่ะในการที่บอกว่าเขาขอแบบช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่แบบว่าแล้วเขายังไม่พาไปเที่ยวที่ไหนนะเหมือนกันกับทัวร์นี้แหละปุ้ยก็ไม่พาไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่ามาพูดคุยกันเหมือนทัวร์กับไกด์อย่างเงี้ยค่ะก็ไม่พากันไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าคือทุกทัวร์ทุกบริษัทอะค่ะเขาก็จะแบบหยุดก่อนเพราะว่าทุกคนก็อยากให้เราปลอดภัยกันทุกคนใช่ไหมคะเราปลอดภัยคนอื่นก็ปลอดภัยด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพอเมื่อเช้านี้ก็เจอคลิปนึงที่แบบโหเป็นโปรโมชั่นเด็ดสุดๆไปญี่ปุ่นนะคะไปกลับแล้วรวมที่นั่งรวมอาหารแล้วนะคะราคาแค่ 5,000 บาทถูกสุดๆ 5,000 แต่ว่าไม่เดินทางช่วงนี้นะเดินทางปีหน้านะคะซึ่งสามารถเดินทางได้ปีหน้าเลยนะเป็นอะไรที่แบบโหมันสุดยอดมากนะคะเป็นโปรโมชั่นที่ออกมาแบบคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเนี่ยคงไม่เหลือที่นั่งนะคะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แบบว่าน่าไปมากแล้วญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่แบบเงียบๆปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะปุ้ยว่ามันเป็นอะไรที่แบบเวิร์กมากเลยนะคะก็ใครที่แบบว่ามีโอกาสก็ไปนะคะก็ตอนนี้อ่ะย้อนกลับมาไปญี่ปุ่นอีกแล้วย้อนกลับมาในหัวข้อที่1 นะคะที่เราจะไปที่มาลดีฟกันนะคะคราวนี้พอเราขึ้นเครื่องปุ๊บเราก็จะมีอย่าลืมกระเป๋าใบเล็กเรานะที่เราเตรียมไปอ่ะเราก็จะถือกระเป๋าไปแล้วก็ถือกระเป๋าขึ้นไปก็จะมีตั๋ว1ใบเขาจะเขียนว่าสมมติรอบนี้ปุ้ยนั่งที่นั่ง 1A นะคะ10A แล้วกัน 10Aมันจะมีที่นั่งแล้วแต่นะแล้วแต่สายการบินอย่าสมมติรอบนี้ปุ้ยไปของบางกอกแอร์เวย์มันจะมีอยู่ประมาณ3-3เราเป็นที่นั่ง3-3ที่นั่ง3-3หมายความว่าที่นั่ง1-2-3แล้วก็1-2-3จะมีอยู่2ข้างแล้วก็จะมีตรงทางเดินตรงกลางตรงนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะแต่ว่าก็อธิบายให้ฟังนะคะอธิบายสมมติไงสมมตินะก็การบินไทยบางกอกแอร์เวย์มาดิเวียนอะสายการบินที่บินไปที่มาลดีฟก็มีมาดิเวียนมีบางกอกแอร์เวย์มีศรีลังกาแอร์ไลน์นะคะมีสายการบินแอร์เอเชียนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสายการบินที่แบบว่าเดินทางไปที่สนามบินเมืองมาเลสนามบินเวโรนานะคะประเทศมาลดีฟนั่นเองนะคะเกาะมาลดีฟก็คือประเทศหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ว่าสวยมากมันเป็นสวรรค์นะมันเป็น Hidden of Paradise เลยนะคะปุ้ยก็ไปมาหลายรอบนะคะก็มีความสุขทุกรอบเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่แบบมันช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายนะคะแล้วก็คือไปแล้วมันเหมือนได้ไปพักจริงๆนะคะไม่ได้แบบว่าไม่ต้องไปแบบวิ่งเที่ยวอันนี้คือสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้ทีนี้พอขึ้นเครื่องปุ๊บนะเราก็จะเจอ Air Hostess ค่ะ Air Hostess ก็จะบอกว่าเขาขออนุญาตขอดูเลขที่นั่งด้วยค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะดูเลขที่นั่งการขอดูเลขที่นั่งเนี่ยเพื่อหนึ่งก็คือเขาก็จะช่วยเช็คให้เราแล้วก็เขาจะบอกว่าที่นั่งสมมติปุ้ยอยู่ A B C มันจะอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหม D E F อยู่ฝั่งนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะบอกว่าลูกค้าเดินไปนะคะเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอย่างเงี้ยคือถ้าเราอยู่ด้านซ้ายก็จะให้ไปทางซ้ายแต่ถ้าเราอยู่ด้านขวาเขาให้เดินไปทางขวาที่นั่งจะอยู่ด้านซ้ายมืออย่างเงี้ยแล้วโอเคพอเขาบอกปุ๊บปุ้ยก็จะเป็นที่นั่ง10ใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5เราดูตรงไหนคะวิธีการดูนะคะวิธีการดูนึกถึง
ใครยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินบ้างคะใครยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินให้กดเลข3อ่ะแต่ถ้าเกิดเคยขึ้นแล้วให้พิมพ์เลข6ค่ะใครยังไม่เคยขึ้นเครื่องบินคือถ้าไม่เคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยเราให้นึกถึงไอ้นี่ค่ะรถทัวร์นะปุ้ยเชื่อว่าต้องเคยขึ้นรถทัวร์ทุกคนนะคะนึกถึงรถทัวร์เครื่องบินก็เหมือนรถทัวร์เพียงแค่ว่ามันบินอยู่ในอากาศแต่รถทัวร์น่ะวิ่งอยู่ในถนนแค่นั้นเองมันแตกต่างกันแค่นี้นะคะแล้วคราวนี้ตัวเวลาที่เราจะดูที่นั่งที่ปุ้ยถามเนี่ยเพราะว่าปุ้ยอ่ะจะถามเรื่องของการดูที่นั่งนะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคือเรื่องของการดูที่นั่งเนี่ยจะดูยังไงนะคะอย่างเวลาที่เราจะดูที่นั่งดูยังไงการที่จะดูที่นั่งก็คือนะคะเราจะต้องดูว่า เลขสมมุติปุ้ยเลข11ดีใช่ไหมคะเคยนั่งแต่ภายในประเทศยังไงก็ได้ค่ะโอเคงั้นรู้นะคะคุณยานิสาก็จะรู้ว่าที่นั่งเป็นแบบนี้เราจะดูยังไงดูที่นั่งดูยังไงนะที่นั่งมันจะติดอยู่บนหัวนะคะซึ่งมันจะเป็นที่ใส่อันนี้ค่ะที่ใส่กระเป๋านะเวลาเราขึ้นมาก็จะเป็นที่ใส่กระเป๋าเดินไปปุ๊บเราก็จะเดินไปค่ะเดินไปเวลาที่อย่าเพิ่งแบบดูอะไรนะคะอย่าเพิ่งไปดูอะไรเยอะนะคะแล้วก็เพราะว่ามันจะมีคนต่อหลังเราใช่ไหมคะจะถ่ายรูปก็ถ่ายได้นะแต่ว่าต้องถ่ายเร็วๆนะแต่ปุ้ยปกติอะคือแบบมีกล้องอยู่ในมืออยู่แล้วปุ้ยก็จะถ่ายปุ๊บแล้วก็เดินต่อนะคะคือจะไม่ให้ใครเป็นแบบว่ามาเป็นภาระให้กับคนอื่นนะนั่นนี่ก็จะเป็นจริงๆมันเป็นเรื่องของความมันเป็นเรื่องของเรียกว่าการอยู่ร่วมกันนะกฎของการอยู่ร่วมกันนั่นเองนะคะก็ทีนี้พอเดินไปถึงที่นั่งแล้วก็มันก็จะเขียนว่า11 D D E F อ่ะส่วนใหญ่ D มันจะอยู่ฝั่งนี้เนาะ A B C อ่ะ11 A B C อย่างเงี้ย A อยู่ด้านใน A B C เราก็เดินที่นั่ง A อยู่ด้านในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะนั่งที่นั่ง A ด้านในเนาะนะแล้วก็คราวนี้พอตัวที่นั่งใช่ไหมคะพอเราเปลี่ยนเรื่องของที่นั่งพอเราดูที่นั่งก็จะเป็น 11A ปุ๊บเราก็ทำอะไรก่อนนะถ้ากระเป๋าใบใหญ่นะคะปุ้ยแนะนำว่าให้เอากระเป๋าอะค่ะเปิดเขาเปิดอยู่แล้วเนาะก็จะเอากระเป๋านะคะไว้ข้างบนหัวเราอะมันจะมีที่ใส่กระเป๋าตรงนี้แหละพอวางไว้เสร็จปุ๊บก็ถามว่าจะต้องเอาอะไรที่มาติดตัวบ้างสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็เอากล้องมาเอ้ยกล้องแล้วก็เอามือถือก็จะเอากล้องหรือไม่ก็มือถือมานะคะในการที่แบบใครชอบถ่ายรูปก็แบบนี้นะคะก็เอามาเผื่อที่จะช่วงที่แบบเครื่องยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าช่วงที่เขาให้ถ่ายรูปได้เราก็เอากล้องออกมาใช้นะคะเอามาถ่ายรูปเราได้นะคะแต่ว่าทีนี้ถ้าเอาแล้วทีนี้จะยังไงต่ออ่ะถ้าพอเอากระเป๋าใส่แล้วแต่ถ้ากระเป๋าใบเล็กเนี่ยอยากจะถือก็สามารถถือได้เนาะแต่เล็กก็คือเป็นเล็กอ่ะไม่แบบไม่ไอ้นี่มากคือถ้าใหญ่มากอะค่ะมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเกะกะที่นั่งเราบางทีเรานั่งนานไปมาลดีฟเนี่ยอยู่ประมาณ3ชั่วโมง40นาทีจนถึง4ชั่วโมง20นาทีขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเนี่ยทิศทางลมเป็นยังไงนะคะแล้วก็การกำหนดเส้นทางบินโดยส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้3ชั่วโมง40นาทีถึง4ชั่วโมง20นาทีนะคะแล้วก็คราวนี้พอขึ้นเครื่องปุ๊บขึ้นพอได้เก็บกระเป๋าเสร็จแล้วนะก็ดูตัวในอันนี้เราเนาะก็นั่งพอเรานั่งเสร็จปุ๊บนะอยู่กันนะอยู่ในเครื่องกันแล้วนะคะตอนนี้นะคะอยู่ในเครื่องกันเนาะใครอยู่ในเครื่องอยู่นะคะขอหัวใจรัวๆหน่อยนะคะก็คือถ้าพออันนี้เสร็จปุ๊บเราก็นั่งเนาะพอเรานั่งนั่งเนี่ยในการนั่งนะคะคือควรที่จะนั่งให้ตรงที่นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาจะเสิร์ฟอาหารหรือว่าเวลาที่มีเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามเนาะคือเขาก็จะดูตามเลขที่นั่งนั่นเองนะคะไปนะก็อยู่ในเครื่องบินกันแล้วนะคะอยู่ในเครื่องบินกันแล้วนะคะแล้วก็คราวนี้นั่งลงปุ๊บต้องทำยังไงคะสิ่งที่ปุ้ยแนะนำเลยค่ะก็คืออันนี้จำเป็นมากนะคะเราจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะก็ seat please fasten your seat belt นะคะเขาก็จะคำนี้มันจะเป็นว่า please fasten your seat belt นะคะก็จะเป็นบอกว่าให้เราเนี่ยคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะก็คาดเข็มขัดเนี่ยเราก็จะมีเขาก็จะดึงนะคือเราสามารถดึงแล้วก็ปรับอันนี้ได้คือดึงให้มันสั้นลงมันยาวอะไรเงี้ยปรับได้คือสามารถแล้วมันก็จะล็อกเราตรงนี้เราจะไม่คือเราอ่ะจะไม่สามารถออกไปไหนได้นะคะนะน่ารักจังนะเราไม่สามารถออกไปไหนได้เสร็จแล้วคราวนี้พอเราไม่สามารถออกไปไหนได้เนี่ยจะเป็นอะไรไม่ค่ะตรงนี้คือเป็นช่วงของการที่ก่อนการเขาเรียกว่าเครื่องขึ้นก็คือเทคออฟใช่ไหมคะเครื่องขึ้นคือการเทคออฟช่วงที่เครื่องขึ้นเนี่ยค่ะเราจำเป็นที่จะต้องนั่งแบบนี้เลยแล้วก็พนักพิงปกติอะเครื่องจะสามารถปรับอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะแต่บางสายการบินมีอยู่สายการบินหนึ่งปุ้ยเคยไปปุ้ยไม่เคยไปเลยแล้วคราวนี้แบบว่าปรากฏว่าแบบเฮ้ยไป
สายการบินนี้มันปรับพนักพิงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเลิศมากแล้วมีนะสายการบินที่ปรับพนักพิงไม่ได้นะคะแต่ว่าตัวปรับพนักพิงไม่ได้เนี่ยเราต้องดูเวลาที่เราเดินทางเราต้องเลือกไงกุ้ยถึงบอกว่าต้องเลือกนะคะว่าถ้าปรับพนักพิงไม่ได้อะเราจะต้องมาดูว่ามันเดินทางไกลไหมนานไหมถ้าไม่นานชั่วโมงหนึ่ง45นาทีถือว่าโอเคไม่มีปัญหาอะไรนะคะก็สามารถที่จะเดินทางได้นั่นนี่ก็เป็นแบบว่าประสบการณ์นะคะที่ปุ้ยก็ไปบ่อยๆปุ้ยก็เลยเอามาแชร์ให้ทุกๆท่านได้ดูกันเสร็จแล้วคราวนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณยายพูดแทรกเสียงดังมากเดี๋ยวสักครู่คุณนะคะก็ชัดไหมชัดเนาะโอ้หัวใจรัวๆเลยนะคะคราวนี้พอตอนที่เราเองอะค่ะเราเนี่ยจะแบบว่าเขากำลังถามกันเรื่องหมาค่ะ เสียงดังสุดๆเลย แทรกเข้ามาด้วย นะก็คุยกับข้างบ้านนะคะก็คราวนี้พอเรานั่งคราวนี้เนี่ยพอเรานั่งลืมไปเลยนะแบบว่าเจอเสียงดังมาสติแตกเลยนะสติมาปัญญาเกิดนะคะสีเตลิดก็เตลิดไปเลยค่ะคราวนี้ก็พอเรานั่งปุ๊บนะคะตัวเบาะค่ะตัวเนี้ยพนักพิงอ่ะตัวนี้ก็คือเบาะใช่ปะคือตัวเบาะเนี่ยตัวพนักพิงเนี่ยเขาจะให้เราอ่ะอย่างช่วงเนี้ยคือยังไม่ให้ปรับนะคะคือให้เรานั่งอยู่ให้ปกติอ่ะเป็นที่นั่งแบบปกติแต่ว่าถ้าสมมติว่าใครไปนั่งเนี่ยแล้วเบาะเขามันเอียงไอไปอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องปรับขึ้นมานะมันจะมีปุ่มอยู่ตรงเนี้ยในการที่แบบว่าดึงขึ้นมานั่นเองนะคะนะก็แบบอันนี้ก็จะแบบว่าปรับพนักพิงนะคะปรับพนักขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วทีนี้นอกจากการปรับพนักพิงแล้วใช่มั้ยคะเราก็จะต้องทําอะไรเราก็จะมันจะมีมาดูข้างในเครื่องกันนะคะในเครื่องด้านหน้าเรามันจะมีสัญลักษณ์นะคะเป็นสัญลักษณ์1ก็คือห้ามสูบบุหรี่นะคะ2ก็คือคาดเข็มขัดนิรภัย3ก็เป็นรูปคนนะคะรูปคนหมายถึงว่าให้ช่วยแบบว่าเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือเราจะกดเรียกแอร์โฮสเตสนั่นเองนะคะดังนั้นอันนี้ก็แบบว่าเป็นแบบว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับนะใครที่ฟังเนี่ยคลิปเนี้ยเวลาคุณขึ้นเครื่องเนี่ยคุณจะแบบว่าโอ้โหโปรเฟชชั่นแนลถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนขึ้นเครื่องครั้งแรกก็ตามนะคุณจะเป็นโปรมากๆเลยนะคะที่ฟังคลิปนี้จบนะคะแล้วก็ทีนี้พอจากตรงนี้แล้วอะไรต่อนะพอจากตรงนี้แล้วอะไรต่อจากตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นตรงนี้ไว้ทำอะไรนะคะปุ่มเข็มขัดนิรภัยปุ่มเข็มขัดนิรภัยเนี่ยเราจะได้ยินเสียงตึงอย่างเงี้ยเวลาที่เครื่องตกหลุมอากาศนะคะเครื่องตกหลุมอากาศคืออะไรเครื่องตกหลุมอากาศเนี่ยคือนะคะคือการที่เครื่องเนี่ยไปบินไปอย่างงี้ใช่ไหมแล้วมันไปเจอหลุมอากาศแล้วมันก็จะแบบอาจจะหล่นแบบเนี้ยอย่างเงี้ยค่ะเขาจะรู้ก่อนแล้วนะคือกัปตันอ่ะเขาจะรู้ก่อนเขาก็จะเปิดตึ้งเสร็จแล้วเราต้องดูสัญญาณนี้ทุกครั้งนะคะถึงแม้จะอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกหรือฟังภาษาอังกฤษไม่ออกแต่รู้สัญญาณนี้คุณก็รู้ว่าคุณต้องทำอะไรมันก็จะแบบตึ้งไงออกมาเสียงนะคะจะได้ยินเสียงแล้วก็จะมีแบบตรงเนี้ยมันจะเราจะเห็นเลยขึ้นทั่วเครื่องบินเลยมันจะแบบแล้วก็มันจะเป็นตัวคาดเข็มขัดนิรภัยนะมันเป็นสัญลักษณ์อยู่แล้วนะคะเราก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะทำไมถึงบอกวิธีอันนี้เดี๋ยวปุ้ยเล่าต่อนะคะโอเคนะคะพอเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะบอกว่าโทรศัพท์ที่ปุ้ยบอกว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาแบบไว้ใช้ในตอนช่วงเครื่องขึ้นเครื่องลงได้นะอันนี้เป็นกฎเลยค่ะของสายการบินนะคะที่เขาก็จะบอกเลยค่ะว่ากรุณาปิดโทรศัพท์นะคะหรืออยู่ในช่วงในหรือว่ากดเข้าไปในช่วงของไฟล์โหมดนะคะในช่วงของการขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องลงเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมันสามารถที่จะรบกวนสัญญาณได้อะไรประมาณนี้นะเขาก็จะแจ้งแบบนี้นะคะว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะไปทำตรงนั้นได้เพราะว่ามันจะทำให้เกิดการรบกวนสัญญาณโทรศัพท์นั่นเองนะเป็นไงคะโอเคไหมเคลียร์ไหมอันนี้เคยรู้มาก่อนไหมคะเคยรู้มาก่อนไหมคุณยานิสาเคยรู้มาก่อนไหมน้องอั๋นเคยรู้มาก่อนไหมครับอันนี้นะก็จะแบบคือเราก็ต้องปิดโทรศัพท์ในช่วงที่เครื่องขึ้นทีนี้ช่วงเครื่องขึ้นเนี่ยความตื่นเต้นก็จะมีนะสำหรับคนที่ว่าเป็นไปใหม่ๆเนาะมีความตื่นเต้นนะจ๊ะเพราะว่าปุ้ยเองเนี่ยเคยนะคือปุ้ยเคยแบบช่วงแรกที่ปุ้ยไปเนี่ยคือจะตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่ามันเราก็จะรู้สึกตื่นเต้นในช่วงแรกเพราะว่าแบบว่ามันบางทีอ่ะมันเครื่องขึ้นไอตัวเครื่องขึ้นอ่ะคราวนี้นั่งพอเครื่องขึ้นปุ๊บนั่งนะคะคาดเข็มขัดนิรภัยนั่งในท่าที่สบายเนาะไม่ปรับพนักพิงนะคะเขาจะให้เราเปิดนะคะเปิดหน้าต่างนะคะเปิดบานหน้าต่างให้สุดนะคะเปิดบานหน้าต่างสมมติเรานั่งอยู่ตรง
ตรงติดกับริมหน้าต่างใช่ไหมคะก็เปิดบานหน้าต่างให้สุดนะแล้วคราวนี้ช่วงเครื่องขึ้นเครื่องลงต้องเปิดบานหน้าต่างไว้นะคะไม่เปิดไม่ได้นะคะเพราะว่าการเปิดบานหน้าต่างทำไมถึงต้องเปิดบานหน้าต่างคะมีใครทราบไหมทำไมแบบว่าสายการบินถึงต้องให้เราเปิดบานหน้าต่างไว้มีท่านไหนทราบบ้างเขาคือการเปิดบานหน้าต่างค่ะมันเป็นอะไรที่การเปิดบานหน้าต่างเนี่ยทำให้โอเคเนาะเดี๋ยวปุ้ยอะเฉลยเลยนะคะคือตัวไลฟ์ค่ะมันจะช้ากว่าเนาะมันจะช้ากว่าที่แบบปุ้ยอันนี้อยู่อะค่ะไม่ทราบใช่ไหมไม่ทราบใช่ไหมการเปิดบานหน้าต่างเนาะก็คือสิ่งที่เขาอยากให้เราค่ะเขาอยากให้เราเองอะเป็นคนช่วยนะคะคือสายการบินอยากให้เราช่วยเรื่องอะไรคือช่วยในการที่จะให้ทุกคนนะคะสายการบินจะอยากให้เราช่วยในกรณีที่คือ1นะการเปิดหน้าต่างเปิดบานหน้าต่างขึ้นมาค่ะในกรณีที่เครื่องขึ้นเครื่องลงผู้โดยสารทุกคนมีความเรียกว่าเป็นคนสำคัญนะคะของเครื่องนะคะเราทุกคนเป็นคนสำคัญในการที่จะช่วยดูว่านะคะด้านนอกนะคะตรงปีกตรงมีควันอะไรออกมาไหมหรือว่ามีเหตุการณ์อะไรที่อาจจะมีไฟไหม้ตรงปีกตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเราเห็นนะในการเปิดตรงนี้คือมันเป็นการช่วยสังเกตนะคะการที่เราเห็นเราจะสามารถแจ้งกับแอร์โฮสเตสแล้วก็สามารถช่วยกัปตันนะคะว่าเอ้ยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้นะมีควันออกมาจากตรงนี้ผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมากก็คือการเปิดหน้าต่างขึ้นนะคะในการเครื่องเทคออฟก็คือเครื่องขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็เครื่องลงก็เหมือนกันนะคะต้องทำแบบเดียวกันช่วงเครื่องขึ้นก็คือเทคออฟช่วงลงเรียกว่าแลนดิ้งนะคะเหมือนกันค่ะที่เราจะต้องทำเนาะเขาก็จะให้ปิดโทรศัพท์นะคะให้ปิดโทรศัพท์แล้วก็ให้ปิดโทรศัพท์แล้วทำอะไรอีกนะนอกจากปิดโทรศัพท์แล้วก็จะให้เราช่วยในเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะเรื่องของการคาดเข็มขัดนิรภัยนะโอเคเนาะอันนี้เคลียร์ไหมคะการอยู่บนเครื่องการเริ่มที่จะมาถึงปุ๊บนั่งขึ้นนั่งเครื่องปุ๊บคาดเข็มขัดนิรภัยแล้วก็เปิดหน้าต่างให้สุดนะในช่วงของเครื่องเทคออฟเก็บสัมภาระเรียบร้อยนะคะเก็บสัมภาระของตัวเองเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งนะก็นั่งผ่อนคลายสบายๆนี่แหละค่ะนะเข้าใจไหมเพิ่งรู้ใช่ไหมคะพี่ลูกตานะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ว่าทุกคนที่ว่าทำไมเขาถึงให้เราเนี่ยมาแบบมาต้องมาเปิดหน้าต่างให้สุดอะไรอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าบางคนไม่เข้าใจเนาะเพราะว่าการที่แบบว่ามาเปิดหน้าต่างให้สุดเนี่ยคือบางทีมันแยงตาบางคนอ่ะบินในไฟที่มันเป็นไฟช่วงกลางวันแล้วเขาแยงตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันเนี้ยคุยจะบอกว่ามันจำเป็นมากๆเลยค่ะมันเป็นแบบความสำคัญมากๆในการที่แบบว่าจะช่วยนะคะทั้งทุกคนอะบนเครื่องได้นะคะว่าเรื่องของความปลอดภัยนั่นเองนะคะสิ่งที่แบบว่าที่ว่าทำไมถึงแบบนี้ก็เพราะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะคะนะเคลียร์เนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการเทคออฟในช่วงของการเทคออฟค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นทำไมเขาถึงต้องให้เอากระเป๋าเนี่ยไปไว้อยู่ตรงอันนี้ทราบไหมคะทำไมต้องคือไม่ถือเองไม่ได้เหรออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้ถือไม่ได้เหรออะไรเงี้ยกระเป๋าอะที่เป็นกระเป๋าถืออาจจะใบใหญ่นิดนึงอะค่ะคือเขาก็จะคือแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาก็จะเดินมาบอกเราค่ะว่ารบกวนลูกค้านะคะนำกระเป๋านะคะไปไว้ด้านบนที่เก็บกระเป๋านะคะบนหัวเรานั่นแหละนะคะก็ทีนี้ได้ไหมได้นะคะคือถามว่าเราเอามาไว้กับตัวได้ไหมได้แต่ต้องเป็นใบเล็กๆเท่านั้นที่มันจะไม่ทำไมถึงที่มันจะไม่หล่นอ่ะประมาณนี้มันไม่ใช่แค่ไม่หล่นนะคะคือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินหมายของว่ากรณีที่เครื่องอาจจะแบบเจอแรงเหวี่ยงหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็นั่นแหละเหตุฉุกเฉินอ่ะประมาณนี้มันอาจจะเกิดเหตุคือถ้าเราถือกระเป๋าแล้วทีนี้กระเป๋าเราหลุดมือไปแล้วไปโดนหัวคนข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะหัวแตกค่ะตายผู้โดยสารอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นี่อ่ะเก็ตแล้วเนาะเก็ตแล้วเนาะนี่แหละคือสิ่งที่แบบว่าทำไมเขาถึงให้เราเนี่ยเอากระเป๋าไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ให้เราเอากระเป๋าอื่นๆเอาไว้ข้างล่างอย่างนี้นะคะนี่ก็จะเป็นแบบอันเล็กๆอ่ะคือเราสามารถถือได้ที่เราเทคแคร์ได้แต่ให้ปุ้ยแนะนำก็เอาแค่ของที่จำเป็นนะคะอันอื่นก็คือไว้ข้างบนหัวเราสิ่งนึงก็คือเราสบายนะคะเราสบายด้วยนะคะคราวนี้
ประสบการณ์ในช่วงของการเทคออฟค่ะการเทคออฟจะเป็นช่วงที่เวลาเครื่องขึ้นท่ากัปตันเก่งนะท่ากัปตันเก่งมีนะกัปตันที่แบบว่าบินแบบว่าคือบินแล้วไม่รู้สึกเสียวท้องอ่ะคือเวลาเราที่มันไปที่สูงเงี้ยใช่ไหมเราจะรู้สึกถึงความเสียวความน่ากลัวอะไรเงี้ยเราจะรู้สึกน่ากลัวใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงอ่ะมันไม่ได้น่ากลัวค่ะเพราะว่าในการที่เขาทำธุรกิจไม่ใช่สิในการที่เขาบินในการที่เขาทำธุรกิจในการที่เขาบินนะคะแบบนี้คือเขาก็ฝึกมาเรียกว่าชำนาญแล้วนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของการทำตรงเนี้ยเขาก็จะแบบเรียกว่าชำนาญนะคะก็ไม่ต้องกลัวนะคะไม่ต้องกลัวนะคะก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นความชำนาญเฉพาะวิชาชีพนะคะในการที่จะนั่งเครื่องนะคะแบบนี้นะต่อนะคะคราวนี้นอกจากตรงนี้แล้วพอเครื่องขึ้นคือช่วงเทคออฟเนี่ยจะเป็นช่วงที่มันเครื่องมันจะไปอย่างนี้เนาะมันจะบินเครื่องนี้จะเริ่มสตาร์ทเปิดปุ๊บตี้อย่างเงี้ยไปปกติอย่างนี้ก่อนแล้วก็เพิ่มความเร็วพอเพิ่มความเร็วปุ๊บเครื่องจะยกตัวขึ้นนะคะอย่างนี้นะนี่คือเครื่องบินนะคะเริ่มสตาร์ทแล้วก็ค่อยไปเสร็จแล้วเริ่มไปตามเพิ่มความเร็วแล้วก็ยกตัวขึ้นแบบนี้ค่ะมันจะทำให้เรารู้สึกว่าเสียวท้องนะใครที่แบบเสียวท้องอ่ะก็จะแบบประมาณนี้ก็จะมีความรู้สึกอยู่นิดนึงแต่ว่าเครื่องบินเป็นยานพาหนะที่มีความปลอดภัยที่สุดในโลกนะคะอันนี้เขามีการการันตีมาแล้วค่ะว่าปลอดภัยที่สุดในโลกนั่นเองนะคะนะก็คราวนี้เรียบร้อยพอไปถึงจุดนึงค่ะที่มันทะยานไปถึงนี้แล้วนะคะมันทะยานไปถึงจุดนี้แล้วเขาก็จะอยู่นิ่งจุดที่ว่าเป็นจุดที่เขาบินปกติอะค่ะมันก็จะนิ่งอยู่กับที่แล้วพอนิ่งอยู่กับที่เนี่ยก็จะทำให้ มันก็จะทำให้แป๊บหนึ่งนะมันก็จะทำให้เครื่องเนี่ยเสถียรละเครื่องก็จะไม่มีแบบแรงอย่างเงี้ยไม่ขึ้นอย่างงี้อะไรเงี้ยก็จะไม่รู้สึกถึงไอ้นี่ละคราวนี้ตัวสัญญาณรัดเข็มขัดในช่วงของการเทคออฟอ่ะสัญญาณรัดเข็มขัดจะดังแล้วก็จะมีไฟขึ้นนะอันนี้จะเป็นปกติเลยนะคะพอไปถึงจุดที่ปลอดภัยแล้วนะคะเขาก็จะให้เราแบบว่าเขาก็จะปล่อยปึ้งออกคือหมายถึงว่าตัวสัญญาณเนี้ยเขาจะเอาออกไปนะคะตัวสัญญาณเนี้ยเขาก็จะปิดสัญญาณว่าให้รัดเข็มขัดนิรภัยแต่วิธีการนะคะก็คือการที่บอกว่าปล่อยให้คือเขาปิดสัญญาณคาดเข็มขัดแต่ในกรณีปกตินะคะที่เรานั่งอยู่ก็คือทุกคนต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะโอเคไหมนะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับนะคะเรื่องของการนั่งอยู่บนเครื่องเสร็จแล้วนะคะถ้าแล้วเกิดอยากเข้าห้องน้ำล่ะปวดฉี่ทำไงในสายการบินนะคะจะมีห้องน้ำนะคะซึ่งเขาก็จะมีห้องน้ำส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องลำเล็กหน่อยประมาณ200กับที่นั่งก็จะมีตรงกลางด้านหน้ากับด้านหลังนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องใหญ่พวก Boeing 747อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นเครื่อง2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีอยู่หลายที่อะ facility เขาก็จะมีเยอะนะคะอันนี้ก็ทุกคนสามารถไปเข้าห้องน้ำได้นะคะคือเราสามารถลุกไปเข้าห้องน้ำได้ค่ะแต่ว่าไม่คือให้ปุ้ยก็ไม่แนะนำให้เดินเพ่นพ่านนะคะมันจะมีนะสายการบินที่แบบปุ้ยเคยไปแล้วเดินเพ่นพ่านแล้วโหเหมือนตลาดสดเลยอันนี้มันเป็นเรื่องของการทำให้เรารู้สึกกลัวด้วยนะคะนักท่องเที่ยวอะคือแบบถ้าเขาเดินไปเดินมามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่ากลัวมันแบบมันเดินเหมือนตลาดสดเลยซึ่งในความเป็นจริงคือเราควรที่จะแบบว่านั่งอยู่กับที่นะคะแล้วก็ให้เกียรติกับคนอื่นด้วยในช่วงที่นั่งเครื่องอ่ะการขึ้นเครื่องต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะก็นี่ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะในการที่จะแบบขึ้นเครื่องบินนะคะนะก็แล้วเสร็จแล้วทีนี้ในช่วงที่เรานั่งอยู่ทำยังไงในช่วงที่เรานั่งอยู่เกิดอาจจะเราต้องทำไงล่ะในช่วงของการที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็ผ่อนคลายอาจจะนอนอาจจะพักผ่อนหรือเอาหนังสือมาอ่านแล้วเขาก็จะมีนะคะที่คุณก็จะสามารถมานั่งอันนี้ได้อะนั่งดูคลิปดูอะไรอย่างเงี้ยสามารถได้แล้วก็แต่วิธีนึงที่ปุ้ยแนะนำเนาะก็เผื่อใครที่อยากจะเอาไปใช้อันนี้ปุ้ยได้มาจากพี่กาญจนาหงทองปุ้ยเห็นพี่เขาทำนะแล้วแต่ปุ้ยด้วยตัวเองเนี่ยก็อยากเป็นอยากชอบเป็นนักเขียนชอบเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วนะคะก็เลยแบบว่างั้นเดี๋ยวปุ้ยจะมาเอาเรื่องราววันนี้ทริปนี้ที่ปุ้ยเดินทางปุ้ยมาเขียนนะคะลองไปติดตามได้นะคะอันนี้ก็ใครที่อยากจะมาเขียนเรื่องราวอะไรต่างๆอันนี้ก็โอเคเนาะปุ้ยว่ามันเป็นอะไรที่สุขที่แบบ
เวิร์กอ่ะคือเราเดินทางด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาแบ่งปันด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะเดินทางท่องเที่ยวนะคะเหมือนคุณจะเดินทางจากจังหวัดนี้ไปจังหวัดนี้ประสบการณ์ในชีวิตเรามีอะไรบ้างเรื่องเล่าต่างๆนิทานเรื่องของการรักสุขภาพถ้าเรารักสุขภาพเราก็เอาเรื่องของการรักสุขภาพมาเขียนเรื่องของการถ่ายภาพเรื่องของการเดินเรื่องของการทำกับข้าวอย่างเงี้ยเราก็เอามาแชร์นะคะก็เป็นบทความดีๆนะคะที่แบบว่าสามารถที่จะเอามาแบ่งปันได้เอามาบอกต่อได้นะคะโอ้จะเที่ยงอีกแล้วหรือนี่นะคะก็นะทีนี้มีอีกนะถ้าสำหรับใครนะคะที่บอกว่าแล้วเกิดว่าอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำทำยังไงลุกไปเข้าห้องน้ำก็ปกติเลยค่ะแต่ว่าการลุกไปเข้าห้องน้ำในสนามบินเอ้ยในเครื่องบินนะพูดผิดอีกแล้วนะการลุกไปเข้าห้องน้ำที่สนามบินทำยังไงค่ะการลุกไปเข้าห้องน้ำที่สนามบินก็ปลดเข็มขัดก่อนนะคะอย่าลุกไปเลยนะเพราะว่ามันจะดึงเราอยู่อย่างนี้เลยนะแล้วก็ปลดเข็มขัดปุ๊บทำยังไงปลดเข็มขัดนี่เสร็จแล้วก็ลุกออกมาค่ะแล้วก็ดูก่อนนะคะก่อนที่จะลุกเนี่ยแนะนำว่าเดินตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยให้ดูด้วยค่ะว่าห้องน้ำมันอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะคือถ้าเห็นว่าตรงไหนใกล้เรานะไปฝั่งนู้นนะคะแต่ว่าถ้าตรงไหนที่คนเยอะไม่ไปก็ได้ค่ะเดินไปไกลนิดนึงแต่ว่าคนน้อยก็เลือกที่นู่นแล้วกันอันนี้เป็นปกตินะปุ้ยก็พูดบอกไปนะว่าอาจจะเป็นแบบใครที่คือเดินไปไกลก็ได้แต่ว่าคนน้อยนะนี่ก็แนะนำนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากเดินก็รอให้คนน้อยลงแล้วก็ค่อยไปอีกฝั่งนึงที่อยู่ใกล้เรานะคะวิธีการเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินมาแชร์ค่ะมีท่านไหนเคยไปเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินแล้วบ้าง ถ้าการขึ้นเครื่องวิธีการเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินนะคะก็วิธีการเข้าห้องน้ำบนเครื่องบินก็คือมันจะมีเขียนว่ามันจะเป็นไม่ต้องเขียนก็ได้vacant vacant นะคะ vacant นะคะก็คือว่างนะคะสีเขียวมันจะเป็นสีเขียวแต่ถ้ามันเป็นสีแดงปุ๊บนะคะก็คือมันไม่สามารถเข้าไปใช้ได้นะคะหมายความว่ามีคนใช้อยู่อันนี้วิธีการที่เราดูแต่ถ้าไม่แน่ใจไม่มั่นใจนะคะวิธีที่ถ้าไม่มั่นใจอ่านไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยวิธีที่หนึ่งคือดันเข้าไปวิธีการเปิดประตูห้องน้ำในเครื่องบินนะคะต้องใช้วิธีการเอามือดันเข้าไปแล้วประตูจะเปิดนะคะไม่ใช่วิธีไม่ได้ดึงแบบนี้นะคือใช้วิธีการดันแบบนี้นะวิธีการเข้าห้องน้ำนะคะบนเครื่องบินจะต้องใช้วิธีการใช้มือผลักเข้าไปดันเข้าไปนะคะแล้วประตูก็จะเปิดนะคะถ้าไม่มีคนอยู่ประตูจะเปิดแต่บางทีก็อาจจะมีนะที่เขาลืมล็อกนะคะคือถ้าเขาล็อกไปแล้วตรงนั้นจะตรงประตูมันจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะพอล็อกปุ๊บประตูมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงทีนี้พอประตูมันเปลี่ยนเป็นสีแดงปุ๊บก็คือหมายความว่ามันไม่ว่างนะคะอันนั้นอ่ะไม่แนะนำให้ผลักนะคะให้รอแต่ว่าถ้ายืนนอนแล้วนานมากอะไรเงี้ยไม่รู้จะทำยังไงอ่านไม่ออกอ่านยังไม่ออกแล้วก็แบบลืมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลืมว่าสีไหนเป็นแบบสีที่แบบว่าเขาขึ้นเครื่องได้อะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่ไปอีกแล้วสตินะนะเข้าใจไหมอุ้ยพี่ลูกตาลนะอันนี้คือจะแบบว่าเอาไปแชร์ต่อเลยนะคะบอกต่อด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ขึ้นเครื่องบินกันเพราะว่าเครื่องบินเหลือแค่ 5,000 บาทไปต่างประเทศก็เหลือแค่ 5,000 บาทไปกลับด้วยรวมอาหารด้วยโคตรถูกเวอร์วางอลังการมากนะคะก็คืออันนี้สำหรับท่านไหนนะคะที่แบบว่าอยากจะมีแบบว่าประสบการณ์ในการเดินทางเนาะก็ไปเลยค่ะตามมาติดตามเลยแล้วพอผลักเข้าไปสมมุติว่าถ้ามันว่างนะคะก็ผลักเข้าไปได้เลยแต่วิธีนึงถ้าไม่รู้เลยแบบอุ๊ยอยากเข้าห้องน้ำมากเลยทำยังไงถามแอร์ฮอสเตสค่ะถ้าเป็นสายการบินโดยส่วนใหญ่ที่บินมาที่เมืองไทยแอร์ฮอสเตสจะสามารถมีแอร์ภาษาไทยอ่ะจะมีแอร์ฮอสเตสที่เป็นคนไทยอ่ะค่ะดังนั้นเนี่ยก็ถามเขานะคะถามเขาได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วการเข้าห้องน้ำนี่อีกวิธีอีกอันนึงอ่ะปุ้ยก็ลืมนะบางทีอ่ะปุ้ยเคยนะลืมกดน้ำนะคะมันไม่ใช่หาปุ่มกดน้ำไม่เจอนะแต่ลืมกดน้ำอ่ะแต่ว่าหลายๆคนจะหาปุ่มกดน้ำไม่เจอนะคะหลังเข้าห้องน้ำห้องน้ำบนสนามบินนะคะบนเครื่องบินโอ้ยบนสนามบินอีกแล้วอะไรเนี่ยไปที่สนามบินตลอดเลยห้องน้ำบนเครื่องบินคือห้องน้ำที่แบบว่า พอเราไปนะคะเราก็จะเจออันนี้ค่ะห้องน้ำบนเครื่องบินเนี่ยมันจะเป็นห้องน้ำที่แบบว่าพอเรานั่งเสร็จใช่ไหมคะมันก็จะมีเราจะต้องกดแบบมันด้านหลังมันจะเขียนว่า FLUSH นะคะก็กดเข้าไปนะคะกดปุ่มนี้เข้าไปนะคะแล้วก็พอกดปุ่มนี้เข้าไปปุ๊บทุกคนอ่ะก็จะบอกว่ามีกดน้ำเสร็จปุ๊บมันจะได้ยินเสียงดังมากฟูเหมือนแบบคือเสียงที่มันแบบเหมือนลอยไปในอากาศอะไรประมาณนี้นะคะแบบว่า
มันเหมือนเสียงมันดูดลมลมมันดูดลงไปอย่างเงี้ยค่ะจะเสียงแบบดังมากอันนี้คือการเข้าห้องน้ำในเครื่องบินนะคะจำไว้ว่าเสียงจะดังมากนะคะเสียงดังคือเรากดน้ำมันจะเสียงดังมากนะคะให้ปิดชักโครกมาก่อนเนาะแล้วค่อยๆกดนะคะมันจะได้แบบเราไม่ตกใจด้วยเสร็จแล้วทีนี้มันจะมีอะไรอีกคะเขาจะมีโลชั่นนะคะเขาจะมีโลชั่นให้เรานะคะนอกจากโลชั่นก็มีอะไรอีกมีที่ล้างมือนะคะมีโลชั่นมีที่ล้างมือแล้วก็มีอะไรอีกมีที่ล้างมือมีโลชั่นแล้วก็มีกระดาษทิชชู่นะคะก็จะมีทิชชู่ที่แบบว่าเป็นทิชชู่สำหรับทิชชู่เช็ดก้นนะคะแล้วก็ทิชชู่เช็ดมืออย่างเงี้ยเช็ดหน้าอะไรประมาณนี้น้ำมีน้ำนะคะมีน้ำอุ่นน้ำร้อนมีน้ำเย็นน้ำร้อนอย่างเงี้ยจะกดแต่ใช้น้อยๆนะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบเวลาที่เราอยู่นู้นก็ใช้ให้มันประหยัดให้พอดีนะคะนี่ก็จะเป็นในส่วนของการมาใช้ห้องน้ำนะคะบนเครื่องบินนี่คือสามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยนะคะโอเคอันนี้จบไปแล้วนะคะเสร็จแล้วคราวนี้นอกจากตรงนี้แล้วในช่วงของการเดินทางจนไปถึงนู่นก็คือแลนดิ้งก็คือจนเครื่องลงก็จะเป็นปกติเราก็จะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะแบบนี้เลยนะคะณวันนี้ก็หมดไปแล้วอีก1ชั่วโมงนะคะคาดว่าเราคงจะได้อยู่แค่บนเครื่องบินอยู่ตอนนี้นะคะ EP นี้เป็นช่วงที่อยู่บนเครื่องบินแล้วเราก็จะไปลงนะคะบินจากสนามบินสุวรรณภูมิบินจากสนามบินดอนเมืองแล้วก็ไปลงที่สนามบินเวโรนานะคะมาเลนะคะเมืองมาเลนะคะที่เกาะมาลดีฟส์นั่นเองนะคะแล้วก็ทีนี้จากนั้นนะเราก็จะเดินทางต่อนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปุ้ยจะมาบอกว่า อยู่ที่สนามบินนั้นต้องทำอะไรบ้างนะคะนะแล้วก็วันนี้เนาะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่ปุ้ยเนี่ยมาหัวข้อวันนี้นะหัวข้อที่3หัวข้อที่2คุยไปแล้วนะคะยังไม่หมดนะก็ในหัวข้อที่3นะคะสำหรับใครที่บอกว่าในการที่เราเนี่ยจะแบบว่าใช้ชีวิตใน1วันนะคะอย่างช่วงนี้เองเนี่ยใครที่บอกว่าตัวเองอะค่ะอยู่กับเหตุการณ์ต่างๆเนาะอาจจะไม่มีรายได้อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเรียกว่ามีสิ่งที่เป็นความทุกข์เนาะที่ทำให้ตัวเองเกิดความทุกข์นะคะก็เป็นปุ้ยก็อยากให้จะมาแบ่งปันนะคะให้ทุกคนนะคะได้แบบประสบการณ์ดีๆนะคะให้ทุกคนนะคะได้แบบอะไรที่สร้างชีวิตตัวเราเองค่ะด้วยมือของเรานี่แหละค่ะนะคะก็อันนี้ก็ชั่วโมงนึงแล้วปุ้ยก็คุยเกินมา1ชั่วโมงแล้วนะคะก็มาร่วมสร้างกำลังใจแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเองได้ในทุกๆวันนะคะในหัวข้อที่3ของวันนี้วันนี้เนาะก็จะเป็นในส่วนของรักตัวเองค่ะอยากสวยไม่ยากนะคะ Love yourself from beauty from inside นะคะก็คือการที่ถ้าเราจะรักตัวเองก็คือรักตัวเองโดยการที่เราเนี่ยไม่ต้องไปศัลยกรรมก็ได้ค่ะนะคะแต่อยากศัลยกรรมก็ศัลยกรรมไปเนาะแต่ว่าถ้าคือการรักตัวเองจากข้างในคือการที่เรามาฝึกจิตใจของเราเนี่ยแหละค่ะให้เราเป็นคนที่มีความสุขจากภายในโดยการที่ไม่เห็นอะไรที่เป็นสิ่งข้างนอกที่แบบสวยที่สุดหรืออะไรประมาณนี้อยู่ถ้าเรามีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราเป็นนะคะอยู่กับตัวเราเองได้นะคะแล้วก็มีความสุขว่าตอนนี้เรามีแบบนี้แล้วเราโอเคแล้วเรามีความสุขสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่มีความสุขจากภายในนะคะดังนั้นเนี่ยใครนะคะที่แบบว่าอยากจะแบบมีความสุขนะคะทำอย่างไรนะก็ลองมาดูที่ตัวเราเองก่อนดูที่ตัวเราเองยังไงเราใช้ชีวิตอย่างไรนะคะในการที่จะบอกว่ามาสร้างประสบการณ์ของเรานะคะว่าในแต่ละวันนะคะเรามาดูแลตัวเองหรือยังดูแลตัวเองดีแค่ไหนดูแลตัวเองอย่างไรดูแลตัวเองดีแค่ไหนหมายความว่ายังไงคะหมายความว่าถ้าวันนี้เนี่ยคุณตื่นมาแล้วคุณยังบอกว่าเอ้ยฉันเป็นคนไม่มีความสามารถฉันเป็นคนที่ทำไม่ได้อันนี้คือการที่คุณไม่เคยดูแลตัวเองเพราะว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองเนี่ยคุณจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าวันนี้ทำไม่ได้พรุ่งนี้คุณยังสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ทำมันให้ดีขึ้นมาได้เพราะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองนะคะอยู่ที่มือของเรานั่นแหละนะคะอยู่ที่ใจของเราที่เรามาคิดนะคะรักตัวเองด้วยการทำให้ตัวเองสวยทำให้ตัวเองดูดียังไงคะดูดีจากความจริงนะคะไม่ใช่หลอกไม่ใช่เฟกแต่ดูดีจากตัวเองที่ว่าวันนี้ฉันมีความสุขกับสิ่งที่ฉันได้ลงมือทำวันนี้สร้างตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าโดยการที่มาเขียนบทความนะคะวันนี้สร้างตัวเองให้มีคุณค่าโดยการที่ยิ้มให้กับครอบครัววันนี้สร้างตัวเองให้มีคุณค่าด้วยการที่พูดเพราะนะคะพูดดีนะคะกับพ่อกับแม่กับคุณพ่อกับคุณแม่กับคุณน้ากับลูกกับหลานกับตัวเองนะคะพูดดีกับตัวเองในทุกๆวันนะคะเวลาผ่านไปเร็วนะคะเวลาผ่านไปเร็วดังนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะ
เก็บวันเวลาต่างๆที่เป็นวันสิ่งดีๆนะคะในแต่ละวันนะคะแล้วก็เป็นของขวัญให้กับโลกใบนี้ค่ะเรายิ้มได้เราแบ่งปันพลังงานที่ดีๆนี้ได้นะคะขอบคุณการแชร์การเชิญแล้วก็การแบ่งปันนะคะในคลิปด้วยนะคะนะก็ท่านไหนที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ติดตามกันเวลา 11:00 นของทุกๆวันสำหรับท่านไหนที่มาดูใน YouTube นะคะก็มาติดตามใน YouTube ได้หรือย้อนหลังนะคะก็เข้ามาติดตามกันได้นะคะทุกๆวัน 11:00 ค่ะก็จะกลับมาพบกันนะคะในเพจนะคะยิ้มแล้วใหม่ไปด้วยกันค่ะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการเชื่อมโยงเรื่องของวัฒนธรรมค่ะจะมาอยู่ในเพจนี้นะคะแล้วก็การแบ่งปันซึ่งกันและกันค่ะเพจนี้จะรับคนที่เรียกว่าคนที่แบ่งปันแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะก็เข้ามาติดตามกันได้นะคะนะก็ความสุขสร้างได้ทุกวันนะคะเป็นสโลแกนที่คุยใช้ในชีวิตเลยนะคะเชื่อว่าคุณทำได้คุณก็ทำได้นะคะ You done what you believe นะคะนะโครงการเนาะอันนี้ก็จะเป็นตอนนี้ปุ้ยที่เป็นฉากของปุ้ยก็จะเป็นฉากของผ้าไหมนะคะสำหรับใครที่อยากจะอุดหนุนสินค้าชุมชนนะคะที่เป็นผ้าไหมไทยนะคะก็ติดต่อได้นะคะก็สามารถที่จะมาร่วมโครงการนี้ได้นะคะก็เอาสินค้าต่างๆมาเป็นโครงการนะคะที่ช่วยเหลือนะคะชุมชนนะคะชุมชนมีรายได้คนก็ไม่ต้องเดินทางไปไหนนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนสามารถทำได้นะไม่ใช่ปุ้ยคนเดียวใครก็ตามที่อยู่ในโลกใบนี้คุณที่มี Facebook มีอินเทอร์เน็ตใครที่อยากจะมาแบบว่ามาทักขายออนไลน์หรือมาทำอะไรที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้จากอินเทอร์เน็ตก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะยินดีที่จะสอนนะคะยินดีที่จะให้ข้อมูลเนาะเรียกว่าครูก็จะสอนในข้อมูลที่ครูมีนะนะคะก็อันนี้ก็ขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่แบบว่ามาติดตามแล้วก็มาแบ่งปันกันในวันนี้นะคะและสุดท้ายนี้ค่ะทำในสิ่งที่รักแล้วก็รักในสิ่งที่เราทำค่ะไม่มีอะไรที่เราทำไม่สำเร็จค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะที่เรามาแบ่งกันในทุกๆวันฝากติดตามนะคะ YouTube Channel นะคะชื่อยิ้มแล้วใหม่ไปด้วยกันค่ะนะก็จะมาสร้างคลิปดีๆนะคะส่งให้ทุกท่านได้ดูกันดูอะไรที่เป็นสิ่งที่สวยๆนะคะดูอะไรที่เป็นเรื่องราวของการใช้ชีวิตเรื่องของประสบการณ์แล้วก็การเดินทางเคล็ดลับต่างๆทั้งเรื่องอาหารเรื่องการเดินทางไปพบนู่นนี่นั่นการใช้ชีวิตที่ธรรมดาแล้วก็ให้มีความสุขนี่แหละค่ะนะคะก็วันนี้ก็เที่ยง12:11แล้วนะคะก็ขอบคุณการติดตามพรุ่งนี้พบกันเวลา11:00 นะคะขอบคุณการติดตามอย่าลืมนะคะกดถ้าใครอยากจะรับข้อมูลดูเร็วโดยที่แบบให้แบบมีการแจ้งเตือนนะคะให้กดปุ่มติดตามเสร็จแล้วก็มากดปุ่มว่าเห็นโพสต์ก่อนนะคะก็จะเจอกันทุกวันนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้สนุกไหมคะถ้าสนุกก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยค่ะสนุกก็ขอหัวใจรัวๆหน่อยค่ะนะคะก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา11:00 ค่ะที่เพจยิ้มแล้วใหม่ไปด้วยกันค่ะวันศุกร์แห่งชาติวันศุกร์ทุกวันค่ะวันไหนก็เป็นวันศุกร์นะคะ